ค่ะก็เดี๋ยวเราจะเริ่มเลยนะคะวันนี้เนี่ยค่อนข้างเยอะ11โรงเรียนนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็ขอให้ท่านได้กระชับเวลาตรงเวลาใช้เวลาให้มีคุณภาพนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากโรงเรียนวัดดาวนะคะสุพรรณบุรีนะคะแล้วก็ขอเชิญน้องขวัญนะคะคุณเชิญขวัญได้แนะนำโรงเรียนแนะนำผอ.นะคะเบื้องต้นนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะขวัญนะคะเชิญขวัญโอเนเลสนะคะเรียกขวัญก็ได้ขวัญดูแลอยู่สองโรงเรียนวัดดาวกับวัดลาดตาลนะคะวันนี้เป็นของวัดดาวนะคะมีผอ.นะคะแล้ววันนี้มาสี่ท่านค่ะผอ.อาจารย์ทรงวุฒิศรีจันทร์งามนะคะแล้วก็อาจารย์เอาเรียนตามกันมั้ยอาจารย์มลิวรรณนะคะค่ะแล้วก็อาจารย์วไลพรแล้วก็อาจารย์สรัญชนาค่ะเอาสั้นๆแล้วกันสำหรับขวัญเนี่ยในฐานะ SP ขวัญต้องขอบคุณโอกาสที่ SCB แล้วก็ทางมูลนิธิให้มีกิจกรรมดีๆแบบนี้เกิดขึ้นนะคะไปที่โรงเรียนเนี่ยจนเหมือนเป็นบ้านของตัวเองไปแล้วนะในความรู้สึกของขวัญนะคะก็มีความสุขในการทำงานร่วมกับผอ.ได้เจอเด็กได้เจอ องค์กรภายนอกนะคะได้พูดคุยกันรู้สึกว่ามันไม่ใช่แค่โครงการแค่ระยะ8เดือนอะพูดจะร้องไห้คือได้เห็นความตั้งใจของคุณครูนะคะได้เห็นความสุขของนักเรียนก็มีความสุขมากๆค่ะขอบคุณค่ะก็เดี๋ยวให้ผอ.เลยค่ะผอ.เอาไงออกมีไมค์แล้วครับเรียนท่านผู้ทรงคุณวุฒิของธนาคารไทยพาณิชย์และมูลนิธิสยามกัมมชนที่เคารพท่านผู้บริหารและคณะครูในลำดับต่อไปนี้ผมนายทรงวุฒิศรีจันทร์งามผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดาวสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต1จะได้นำเสนอแผนพัฒนาโรงเรียนวัดดาวภายใต้โครงการโรงเรียนประชารัฐโรงเรียนวัดดาวก็ตั้งอยู่หมู่ที่4ตำบลวัดดาวอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมีนักเรียนทั้งสิ้นเนี่ย132คนครู11คนโรงเรียนของเราเนี่ยนอกจากจะได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนประชารัฐแล้วยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแม่เหล็กครับในปีการศึกษา2560เนี่ยจะมีโรงเรียนในเครือข่าย2โรงเรียนนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 5 6มาเรียนร่วมด้วยประมาณ30คนครับก็บริบทของโรงเรียนวัดดาวนะครับก็เป็นชุมชนแบบชนบทนะครับผู้ปกครองส่วนใหญ่ก็มีอาชีพทำนาแล้วก็รับจ้างทั่วไปครับมีฐานะยากจนนะครับส่วนนักเรียนก็มีวินัยคุณธรรมความซื่อสัตย์ครับมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ผลการสอบ NT และ O-NET คะแนนเฉลี่ยก็สูงกว่าระดับประเทศครับนี่ก็เป็นสภาพห้องเรียนนะครับสภาพห้องเรียนสภาพบริบทของโรงเรียนก็โรงเรียนก็เป็นโรงเรียนที่ค่อนข้างจะสะอาดนะครับร่มรื่นสวยงามเป็นที่ชื่นชมของคนทั่วไปแล้วก็ผู้บังคับบัญชาครับแต่ก็ยังขาดแหล่งเรียนรู้อีกมากนะครับยังขาดแหล่งเรียนรู้ครับอันนี้เป็นวงดุริยางค์ของโรงเรียนวัดดาวนะครับซึ่งก่อตั้งตั้งแต่ปี2553ครับก็ได้รับการสนับสนุนจากอบต.วัดดาวนะครับวงดุริยางค์ของเราเนี่ยเนื่องจากมีมานานแล้วนะครับนักเรียนของเราเนี่ยก็จะมีความสามารถในด้านดุริยางค์เนี่ยค่อนข้างสูงทุกๆปีนะครับนักเรียนชั้นป.6ซึ่งเป็นนักดุริยางค์ของโรงเรียนเนี่ยก็จะใช้โควต้าไปสอบโควต้าพิเศษนะครับเข้าเรียนมัธยมปีที่1นะครับที่โรงเรียนประจำจังหวัดได้ทุกปีนะครับปีละประมาณ 3-5 คนนะครับอันนี้ก็เป็นคณะครูของโรงเรียนวัดดาวนะครับมีครูชำนาญการพิเศษ4คนครูชำนาญการ2คนครูคศ1 1คนครูอัตราจ้างวิทยาศาสตร์1คนครูเกษียณอายุผู้ทรงคุณค่า1คนแล้วก็ครูจ้างรายได้สถานศึกษา1คนครับส่วนใหญ่ก็จบปริญญาตรีกับปริญญาโทนะครับแล้วก็เป็นคนในท้องที่ครับมีความรักห่วงใยนักเรียนเหมือนลูกหลานแล้วก็ครูเนี่ยครับก็มีความรักสามัคคีกันเหมือนพี่น้องนะครับมีการงานของโรงเรียนก็ยินดีที่จะช่วยรวมมือช่วยในทุกด้านเลยนะครับแต่ก็ครูของผมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังยึดถือการเรียนการสอนแบบเก่านะครับแล้วก็ไม่ค่อยชำนาญเรื่องการใช้เทคโนโลยีนะครับแล้วก็สำหรับ
ครูที่เรียนเราเนี่ยก็ยังขาดวิชาเอกอังกฤษแล้วก็เอกคณิตศาสตร์นะครับสำหรับผมเองเนี่ยมาดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ปีการศึกษา2540ครับจนถึงปัจจุบันนี้เพราะว่าผมเนี่ยเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนวัดดาวนี้ด้วยครับจึงมีความสนิทสนมกับชุมชนแล้วก็วัดครับนอกจากนั้นผมก็ยังได้ช่วยทำหน้าที่พิธีกรนะครับในงานต่างๆของวัดแล้วก็ชุมชนสำหรับผมเองเนี่ยในเดือนกันยายน2560นี้ก็จะเกษียณอายุแล้วครับครับต่อไปเป็นเป้าหมายของโรงเรียนวัดดาวนะครับก็มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพนะครับเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีคนเก่งมีคุณธรรมแล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขครับลำดับต่อไปก็คงจะเป็นปัญหานะครับปัญหาและก็โอกาสครับปัญหาของเราก็คือนักเรียนบางส่วนเนี่ยยังขาดความกระตือรือร้นในเรื่องของการศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองนักเรียนบางส่วนก็ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่คล่องนะครับขาดทักษะการคิดวิเคราะห์แล้วก็ยังไม่ค่อยมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศครับผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองก็ส่วนใหญ่มีฐานะยากจนนะครับประกอบอาชีพรับจ้างแล้วก็ทำนาครับไม่ค่อยมีเวลามาดูแลเอาใจใส่ลูกหลานนะครับในเรื่องของการเรียนเท่าไหร่นะครับก็ไม่ค่อยมีเวลานะครับเนื่องจากฐานะยากจนนะครับครับทีนี้อันนี้เป็นปัญหาของวงดุริยางค์นะครับเนื่องจากวงดุริยางค์เนี่ยเราตั้งมานานแล้วจึงทำให้อุปกรณ์บางอย่างเนี่ยก็ชำรุดครับแล้วก็มีจำนวนไม่เพียงพอแล้วอีกอย่างนึงก็คือครูผู้สอนของเราเนี่ยครับก็ความสามารถบางด้านเนี่ยครับยังด้อยอยู่เราก็อยากจะได้วิทยากรที่มีความชำนาญนะครับมาช่วยพัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้านดนตรีให้มากขึ้นครับครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่โรงเรียนอยากจะทำนะครับก็คือจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้การคิดวิเคราะห์แล้วก็การสื่อสารภาษาต่างประเทศครับส่งเสริมการฝึกอาชีพแล้วก็การมีรายได้ระหว่างเรียนส่งเสริมวงดนตรีดุริยางค์ครับต่อไปจะเป็นแผนพัฒนาโรงเรียนแผนที่1ครับโครงการส่งเสริมพัฒนาส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ทักษะการคิดวิเคราะห์และทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศนะครับอันนี้เป้าหมายของเราก็ต้องการให้นักเรียนมีความสามารถครับว่าจะเป็นด้านของการอ่านออกด้านทักษะการใช้ภาษาด้านการคิดวิเคราะห์นะครับแล้วก็ต้องการให้ครูเนี่ยมีทักษะและก็ความสามารถด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อและเทคโนโลยีนะครับนี่ก็ประมาณ380,000นะครับโครงการใหญ่ครับโครงการนี้อันนี้ก็เป็นแผนงานและกิจกรรมของโครงการแรกนะครับโครงการที่1ครับก็จะทำการสำรวจนักเรียนนะครับแล้วก็จัดสร้างเครื่องมือจัดกิจกรรมพี่สอนน้องจัดหาสื่อแล้วก็ให้การอบรมครูครับการจัดค่ายพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมครับสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนและก็ชุมชนครับจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถนะครับแล้วก็จัดกิจกรรมการใช้ห้องสมุดเพื่อพัฒนาการเรียนรู้แล้วกิจกรรมอีกอันนึงก็คือการใช้ PLC เพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยเทคโนโลยีครับครับอันนี้เป็นตัวชี้วัดของโครงการที่1นะครับซึ่งจะประกอบไปด้วยตัวชี้วัดด้านผู้เรียนกับด้านครูแล้วก็ด้านโรงเรียนนะครับอันนี้ส่วนในรายละเอียดก็คงจะไม่ลงลึกครับท่านได้อ่านเอานะครับครับต่อไปเป็นแผนพัฒนาโรงเรียนวัดดาวนะครับเป็นแผนที่2ครับโครงการฝึกอาชีพเลี้ยงไก่ไข่เพื่อส่งเสริมรายได้และอาหารกลางวันครับเป้าหมายหลักก็คือต้องการฝึกทักษะอาชีพนะครับเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็เกิดการสร้างรายได้ระหว่างเรียนครับงบประมาณ 60,000 บาทครับอันนี้ก็เป็นแผนงานและก็กิจกรรมนะครับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับเด็กนะครับเรื่องการเลี้ยงไก่ไข่แล้วก็จัดสร้างโรงเรือนขนาดกว้าง6×12เมตรนะครับแล้วก็จัดหาพันธุ์ไก่ไข่นะครับจัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติการเลี้ยงไก่ไข่แล้วก็เผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้กับชุมชน
นำผลผลิตที่ได้จำหน่ายหรือแจกจ่ายไปกับนักเรียนหรือเข้าโครงการอาหารกลางวันนะครับแล้วก็กิจกรรมสุดท้ายก็คือการทำ PLC เช่นกันครับเหมือนกันทุกโครงการนะครับอันนี้ก็เป็นตัวชี้วัดของแผนพัฒนาที่2นะครับต่อไปเป็นแผนพัฒนาโรงเรียนวัดดาวแผนที่3ครับแผนสุดท้ายนะครับโครงการส่งเสริมวงดุริยางค์โรงเรียนครับเป้าหมายของเราก็คือต้องการฝึกให้นักเรียนเนี่ยสามารถบรรเลงดนตรีวงดุริยางค์ได้นะครับแล้วก็สามารถไปแสดงในงานต่างๆได้นะครับแล้วก็มีเครื่องดนตรีที่อยู่ในสภาพดีสามารถใช้งานได้เป็นอย่างดีครับแผนงานและกิจกรรมครับเนี่ยครับก็จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนป.1 ถึงป.6ทีนี้ตรงนี้นะครับการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนป.1 ถึงป.6เนี่ยสำหรับป.1 ถึงป.3เนี่ยเราให้เรียนเฉพาะโน้ตนะครับแล้วก็ฝึกเป่าเครื่องดนตรีง่ายๆก่อนนะครับยังไม่ได้บรรเลงเป็นวงส่วนป.4 ถึงป.6เนี่ยเราจะให้บรรเลงเป็นวงนะครับแล้วก็จัดหาเครื่องดนตรีนะครับให้อยู่ในสภาพดีเพราะว่าเครื่องดนตรีเราเนี่ยใช้มานานครับประมาณ6ปีก็ไม่ได้ซื้อเพิ่มเติมนะครับมันก็ชำรุดบางส่วนก็ชำรุดนะครับชำรุดมากนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้นักเรียนเนี่ยไปแสดงกิจกรรมก็ไปแสดงกิจกรรมของโรงเรียนตอนเช้าเนี่ยครับก็จะบรรเลงเพลงชาตินะครับบรรเลงเพลงกาวกีฬาหรือเพลงอื่นๆที่เกี่ยวกับการเดินเข้าสู่ห้องเรียนนะครับนอกจากนั้นก็ยังไปร่วมกีฬาของกลุ่มโรงเรียนระดับอำเภอก็ไปร่วมนะครับแล้วบางทีบางโรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมนะครับเขาไม่มีวงดุริยางค์เขาก็มาขอความร่วมมือกับเราเราก็ไปให้ความร่วมมือเขานะครับแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือการจัดทำ PLC เช่นกันนะครับทุกโครงการครับอันนี้ก็เป็นตัวชี้วัดนะครับครับผลที่คาดว่าจะได้รับนะครับก็คือการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองแล้วก็ชุมชนครับภาคเอกชนก็มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณนะครับโรงเรียนซึ่งเป็นฝ่ายปฏิบัติกิจกรรมก็ต้องทำกิจกรรมแล้วก็โครงการอย่างเข้มแข็งจริงใจครับสุดท้ายแล้วครับก็ขอกราบขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒินะครับแล้วก็คุณเชิญขวัญโอเนลเลสนะครับสกูลพาร์ทเนอร์ของโรงเรียนวัดดาวนะครับที่ได้มีส่วนช่วยเสนอแนะให้ข้อคิดเห็นต่างๆนะครับในการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนครับก็โรงเรียนวัดดาวก็ขอนำเสนอเพียงแค่นี้ครับขอบคุณมากครับค่ะสวัสดีค่ะก็ฟังจากที่ท่านผู้อำนวยการเล่าสภาพของโรงเรียนมาแล้วเนี่ยนั้นพอได้รู้จักโรงเรียนนี้มาอยู่บ้างนะคะก็เลยอยากจะขอสอบถามข้อมูลบางอย่างที่นั้นอาจจะไม่แน่ใจแล้วก็เพื่อเป็นประโยชน์กับกรรมการท่านอื่นด้วยที่จะทำความเข้าใจโรงเรียนนะคะฉันแปลกใจกับข้อสรุปที่อยู่ในนี้ค่ะว่าความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเนี่ยอันนี้เขียนว่าขาดการประสานงานระหว่างโรงเรียนกับชุมชนครับก็คือมันจะมีอยู่ช่วงที่มารับราชการในช่วงแรกๆนะครับเราก็สร้างความเข้าใจประสานความสัมพันธ์อะไรกับชุมชนเนี่ยเป็นอย่างดีนะครับพอมาช่วงหลังๆเนี่ยก็ผมเองก็จะเริ่มอายุมากและส่วนใหญ่ผมก็ได้ปฏิสัมพันธ์กับชุมชนมาตลอดเพราะผมเนี่ยเวลาชุมชนมีงานเนี่ยนะครับผมเองเนี่ยก็จะไปร่วมเป็นพิธีกรไปร่วมช่วยเหลือดูแลการจัดงานของชุมชนแล้วก็วัดเนี่ยตลอดเพราะเราก็เลยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่ว่าในช่วงของการประสานงานขอความช่วยเหลือในการเอามาร่วมกิจกรรมอะไรเนี่ยบางทีก็จะน้อยครับจะน้อยครับเพราะว่าจริงๆแล้วโรงเรียนเนี่ยมันไม่ใช่โรงเรียนอยู่โดดๆในชุมชนนะนายกปทิวเนี่ยเขาก็สนใจเรื่องของการศึกษามากแล้วก็มาทำงานกับโรงเรียนวัดดาวเนี่ยอยู่ตลอดต่อเนื่องถูกไหมแล้วเขาก็เชื่อมโยงชุมชนให้เข้ามาทำงานกับโรงเรียนถูกต้องไหมคะแต่มันขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะ
ไปคว้าเอาความรู้ภูมิปัญญาอะไรที่มันมากมายจากชุมชนนี้เนี่ยแล้วจริงๆ เรียกว่าผู้บริหารก็คือนายกอบต.เนี่ยก็ใส่ใจเรื่องนี้มากถูกต้องไหมนะอันนี้คือฐานทุนของโรงเรียนรอบๆโรงเรียนก็ดีแล้วจริงๆแล้วเรื่องเกษตรที่หรือว่าเรื่องฐานอาชีพที่ขอมาเนี่ยจริงโรงเรียนก็ทำดีอยู่แล้วแล้วก็เคยมีความสัมพันธ์กับชุมชนให้ชุมชนเข้ามาสอนเรื่องเกษตรอะไรเด็กเราเนี่ยเป็นเด็กที่เก่งแล้วก็พัฒนาตนเองจากฐานเกษตรแล้วก็ออกไปข้างนอกถูกไหมใช่ครับเนี่ยเป็นขออนุญาตให้ชวนกันคุยเพื่อให้เห็นภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรงเรียนก็มีทุนชุมชนอยู่เยอะนะคือท่านนายกปฏิวรัศมีเนี่ยครับนายกอบต.วัดดาวเนี่ยก็เป็นประธานกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนครับแล้วก็ให้ความใกล้ชิดกับโรงเรียนดูแลโรงเรียนมาตลอดครับดูแลมาโรงเรียนตลอดครับสวัสดีทุกท่านค่ะคือได้ยินท่านผอ.ใช่ไหมคะบอกว่าจะอยู่อีกแค่1ปีแล้วไม่ถึงปีครับ8เดือนครับผมก็เวลาท่านก็ใกล้เข้ามาแล้วท่านได้มีทายาทต่อหรือยังคะปลูกฝังความคิดให้กับท่านอื่นๆต่อหรือยังคะครับตอนนี้ก็พยายามจะส่งงานให้กับครูรุ่นใหม่นะครับครูรุ่นใหม่ซึ่งจะทำหน้าที่ต่อไปนะครับแต่ส่วนคนที่จะมาเป็นผู้บริหารนั้นก็ไม่ทราบว่าสำนักงานเขตจะจัดใครมาล่ะครับยังไม่ทราบครับคือทั้งอ่านแล้วก็ได้ดูจากภาพนะฮะที่ท่านบอกว่าอยากให้เด็กเป็นคนเก่งแล้วก็นะฮะแล้วก็มีคือเป็นคนดีเนาะแล้วก็ท่านก็พูดถึงว่าเด็กก็มีความสุขก็พยายามดูว่าเอ๊ะตรงไหนนะที่เด็กของเราเนี่ยจะมีความสุขได้นะคะก็มาติดใจเรื่องดนตรีความจริงดนตรีเนี่ยทำให้เด็กมีความสุขแล้วก็สุดท้ายที่ท่านบอกว่าได้ทำมานานแล้วด้วยนะคะได้ส่งเสริมมานานแล้วด้วยนานครับนานมุมตรงนี้ค่ะจะทำยังไงดีเพราะว่าดนตรีเนี่ยจะทำให้เด็กมีวินัยนะคะแล้วจะทำให้เด็กมีแรงบันดาลใจ ในการทำอะไรๆได้สำเร็จใช่ครับถ้าท่านลองหาวิธีเข้าทางดนตรีนะคะแล้วก็ช่วยส่งเสริมด้านอื่นๆด้วยเพราะว่าท่านก็บอกว่าเด็กเนี่ยขาดแรงบันดาลใจนะคะในการศึกษานะวิชาความรู้ต่างๆเวลาเรียนวิชาอื่นๆอย่างเช่นภาษาอังกฤษหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ดูจะประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่ใช่โดดเด่นแต่ดูเหมือนว่าเรื่องดนตรีจะโดดเด่นโดดเด่นครับใช่ไหมคะครับนี่ลองมองดูกระบวนการในการส่งเสริมดนตรีของท่านว่าท่านทำยังไงเด็กจึงมีแรงบันดาลใจมาซ้อมมาทำงานให้สำเร็จนะคือได้ออกไปแสดงอะไรให้ชุมชนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อคิดที่ดีว่าจะพยายามทำยังไงมันเชื่อมโยงกันนะกระบวนการในการเรียนรู้วิชาอื่นๆด้วยเนี่ยนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ติดใจก็คือว่าเด็กมีอาหารกินน่ะจากการเลี้ยงไก่ใช่ไหมคะแล้วมีผักมีอะไรด้วยไหมคะช่วงนี้เราผักเราหยุดไปครับเพราะว่าสถานที่ของเราเนี่ยครับมันเราไปจัดทำสนามฟุตบอลนะครับงบได้งบประมาณจัดทำสนามฟุตบอลมันก็เลยไปเบียดพื้นที่เกษตรของเรานะครับก็เลยตอนนี้ต้องลดเรื่องผักก็เลยจะไปมุ่งเรื่องไก่เพราะว่าการสร้างเล้าไก่เนี่ยเราพอมีพื้นที่ครับอ๋อค่ะครับนี่ก็อาจจะเป็นอะไรที่คล้ายๆกันนะคะว่ากระบวนการในการเลี้ยงอะไรสักอย่างนึงแล้วก็มันประสบความสำเร็จคือเอามากินได้เนี่ยมันเป็นกระบวนการแต่ทำยังไงดีคะท่านที่จะทำให้ทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันนะจากไก่ของท่านก็นำมูลมาเป็นปุ๋ยเป็นอะไรอย่างเงี้ยเด็กก็จะเห็นนะคะคือการเติบโตไปเป็นคนที่มีความรอบรู้แล้วก็เขามีวิชั่นที่จะเห็นมันจนครบรอบอะค่ะมันเป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังตั้งแต่ตอนเขาเป็นเด็กประถมเป็นเด็กมัธยมเพียงแค่อย่างเดียวแต่เขาเห็นทั้งหมดว่าอ๋อมันเริ่มต้นมาอย่างนี้แล้วมันเป็นผลได้ยังไงความเข้าใจของเด็กตัวเล็กๆอ่ะมันกลับกลายเป็นมองภาพใหญ่ๆได้ถ้าท่านทำงานให้มันเชื่อมโยงกันอย่างดนตรีคุณจะมีวินัยมาซ้อมได้ยังไงคุณจะมีวินัยในการไปเรียนภาษาอังกฤษได้ยังไงมันก็แบบเดียวกันทุกอย่างมันต้องทำด้วยความสุขนะคะท่านลองมองดูว่า
นะกระบวนการเหล่านี้มันช่วยมันอาศัยกันได้ฟังเราก็ชื่นชมนะคะจากที่หลายๆวันนะครับหลายๆครั้งที่ได้ฟังท่านผอ.หรือคุณครูมาเล่าให้ฟังเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ได้พบเจอก็คือว่าเวลาการแก้ปัญหาของเราส่วนใหญ่เราจะแก้เป็นแบบถ้าเชิงธุรกิจเราเรียกว่าแบบคิดแบบไซโลคือมีปัญหาทางด้านภาษาอังกฤษเราก็จะแก้ภาษาอังกฤษมีปัญหาทางด้านเรียนรู้วิชาไหนเราก็จะแก้ตรงนั้นแต่ว่าขาดความเชื่อมโยงกันนะครับแต่ในทางธุรกิจนี่ก็เหมือนกันเลยนะครับเราก็จะมีแบ่งฝ่ายไปแต่ละคนเขาก็คิดแก้ปัญหาในส่วนของเขาเองแต่ถ้าการเชื่อมโยงกันปั๊บเนี่ยมันมีพลังมากกว่านั้นนะครับอันนี้อยากจะฝากกลับไปคิดนิดนึงนะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยผมแอสซูมว่าหมายถึงว่าสมมติฐานเนี่ยตรงนี้ก็คือว่าภาษาอังกฤษอ่อนใช่ไหมครับที่โรงเรียนนี้นะครับถึงแม้ว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมจะสูงกว่าระดับประเทศก็ตามนะครับสมมติว่าเลือกภาษาอังกฤษมาแล้วเนี่ยเราจะใช้ภาษาอังกฤษเข้าไปในดนตรีได้ไหมหรือว่าจะใช้ภาษาอังกฤษในการเข้าไปเลี้ยงไก่หรือการเกษตรอื่นๆได้ไหมนะครับอันนี้คือประเด็นหนึ่งนะครับเพราะผมดูจากสิ่งที่เขียนมาเนี่ยวิธีการแก้ปัญหาทางภาษาอังกฤษดูเหมือนจะแบบมีตรรกะลอจิกมากนะครับดูเหมือนว่าจะทำอะไรแต่ว่าที่สำคัญคือใครเป็นคนทำครับเพราะว่าที่ผ่านมาดูเหมือนว่าอาจจะให้ครูไปฝึกอบรมแล้วแต่ว่าตอนกลับมาก็ยังมีปัญหาเรื่องการถ่ายทอดอยู่ดีๆนะครับแล้วทางนี้เสนอว่าถ้ามีการวัด KPI ใช่ไหมครับจะมีการวัด KPI ของครูด้วยเหมือนกันผมก็ไม่แน่ใจว่าการวัด KPI ของครูเนี่ยจะทำให้การถ่ายทอดดีขึ้นหรือเปล่าหรือว่าควรจะเปลี่ยนที่วิธีการถ่ายทอดใช่ไหมครับอันนั้นคือประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องการเลี้ยงไก่อะครับก็อยากจะถามเหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นเลี้ยงไก่อะครับในรอบๆเนี่ยเขาทำเกษตรกรทางด้านไหนบ้างเราสามารถที่จะนำสิ่งที่ชาวบ้านหรือชุมชนทำเพื่อที่จะมีความเชื่อมโยงกันไหมครับก็ส่วนใหญ่ในพื้นที่นะครับก็จะประกอบอาชีพทำนาสำหรับการทำนาเนี่ยเราก็เคยให้นักเรียนเนี่ยได้เรียนรู้ไปภาคเรียน2ภาคเรียนแล้วก็คือได้ทำแล้วสมัยนั้นนะท่านนายกประทิวนะครับมาพาวิทยากรมาให้ความรู้กับนักเรียนอะไรต่างๆก็ดีครับแต่ว่าตอนนี้พื้นที่ในโรงเรียนเราเนี่ยเรามาจำกัดนะครับแต่ว่าก็ผู้ปกครองบางส่วนเนี่ยก็ยังมีครับที่ประกอบอาชีพเลี้ยงไก่อยู่นะครับบางส่วนเนี่ยก็ยังมีประกอบอาชีพเลี้ยงไก่อยู่ครับก็เราก็อยากว่าจะอาศัยวิทยากรจากชุมชนนี่แหละครับมาช่วยดูแลโรงเรียนในเรื่องของการเลี้ยงไก่ครับครับผมที่ผมเคยได้ยินมานะครับจากบางโรงเรียนที่ทำเรื่องพวกเกษตรเนี่ยได้ดีคือเขาได้ตั้งโจทย์อาจจะเป็น PBL ของที่นี่หรือเปล่าครับที่ตั้งโจทย์ให้เด็กมัธยมว่าเอ๊ะปีนี้เนี่ยถ้ามีข้าว2เมตรจะท้ายเทอมจะทำยังไงให้เป็น 2,000 เมตรคล้ายๆอย่างนั้นนะครับก็การเรียนรู้ตรงนั้นก็เขาก็จะดึงชุมชนเข้ามาเรียนรู้ด้วยท้ายสุดมันก็พัฒนาไปด้วยกันนะครับข้อสุดท้ายคือเรื่องของดนตรีนะครับก็ผมก็มีความเห็นด้วยนะครับว่าดนตรีเนี่ยเป็นตัวดึงดูดนะครับให้เด็กนักเรียนมีความสนใจแล้วก็มีสมาธิแล้วก็มีระเบียบวินัยด้วยแต่เราสามารถที่จะขยายคือ1คือใส่ดนตรีอังกฤษเข้าไปในดนตรี2เราสามารถขยายดนตรีจากวงดุริยางไปพวกวงสตริงอะไรพวกนี้ได้ป่ะเพื่อดึงคนรุ่นใหม่เข้ามานะครับอาจจะขยายไปทางนั้นยิ่งง่ายเพราะว่าคนที่มีทักษะทางด้านดนตรีด้านใดด้านหนึ่งแล้วเนี่ยการจะไปเล่นดนตรีอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยง่ายมากครับผมขอบคุณมากครับคิดว่าต้องกลับมาที่ฐานของปัญหาของโรงเรียนก่อนยังไม่ไปที่กิจกรรมนะคะต้องบอกว่าโรงเรียนวัดดาวเนี่ยเป็นโรงเรียนที่มีเรียกว่าศักยภาพทั้งภายในแล้วก็ภายนอกหมายความว่ามีหลายหน่วยงานเนี่ยเข้ามาช่วยโรงเรียนมากมายเหลือเกินตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาใช่ไหมคะครูยิ้มผอ.ยิ้มปัญหาของวัดดาวเนี่ยไม่คือถ้าแค่นี้เนี่ยก็ไม่ช่วยอะไรมันก็เป็นความช่วยเหลืออีกหน่วยงานหนึ่งเข้าไปนะคะ
แต่ปัญหาของโรงเรียนเนี้ยคือไม่ต่อเนื่องแล้วท่านทำไม่ต่อเนื่องนะฐานเกษตรที่ทำดีๆนะแล้วก็เด็กก็ได้เรียนรู้เรื่องรู้จักตัวเองอ่ะพัฒนาความรับผิดชอบจากฐานเกษตรที่เคยทำเนี่ยทำแล้วทิ้งนะดนตรีเนี่ยโอ้ตอนนี้เครื่องดนตรีเยอะแยะอยู่ในโรงเรียนเนี่ยมากมายเลยอย่างเงี้ยนะคำถามคือว่าแล้วเราเนี่ยอย่างที่คุณสมาร์ทพูดเนี่ยไปเชื่อมโยงกับการเรียนรู้อย่างอื่นไหมดนตรีไม่ใช่แค่เล่นดนตรีเป็นในการเรียนรู้เนี่ยดนตรีคือการพัฒนานะทั้งจิตใจสมองแล้วก็ความสามารถเล่นดนตรีเป็นเนี่ยได้แน่นอนแต่มันได้ระหว่างอย่างอื่นมากกว่าการเล่นดนตรีอีกแยะนะคะนะคะแล้วก็ถ้ามีเนื้อร้องขึ้นมาภาษาอังกฤษจากดนตรีเนี่ยก็ยิ่งสนุกใหญ่นะคะใช่ไหมคะนะเพราะฉะนั้นยังอยากจะย้อนกลับไปที่ฐานทุนเดิมของวัดดาวเนี่ยนั้นมีความเชื่อว่าวัดดาววันนี้ไม่ต้องมีใครเข้าไปใส่ทรัพยากรอะไรเลยเนี่ยวัดดาวเนี่ยทำอะไรได้เยอะจากทุนเดิมแต่ท่านต้องปรับอะไรครับปรับหมายความว่า1นโยบายต้องต่อเนื่องนั้นก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าถ้าท่านผอ.ท่านเดิมก็จะไม่อยู่งานเดิมนะคะที่จะรื้อฟื้นนะก็ต้องฝากเอาไว้กับท่านอาจารย์เนี่ยฉันเห็นหน้าท่านอาจารย์ 2-3 ท่านเนี่ยนั้นก็ทราบว่าท่านก็อยู่มาพอสมควรละกิจกรรมต่างๆที่พูดมาเนี่ยท่านก็ผ่านมาทั้งหมดแล้วนะคะสิ่งที่ทำดีความสัมพันธ์กับชุมชนเครือข่ายที่ดีเนี่ยเอากลับมาสิคะนะคะเราไม่ทำแบบข้างบนเขาสั่งมาฐานข้างล่างต้องแน่นก่อนนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยนั้นคิดว่าลองปรับถ้าเราคิดว่าภาษาอังกฤษเป็นปัญหาก็ใช้ทุนเดิมที่เราบอกว่ามีทั้งดนตรีกีฬาแล้วก็กิจกรรมเกษตรเนี่ยมาช่วยเรื่องพัฒนาภาษาอังกฤษได้แต่คุณครูอาจจะต้องมองแบบเชื่อมโยงออกแบบและทำงานร่วมกันให้ได้นะคะตรงนี้ค่ะเป็นเรื่องสำคัญของวัดดาวมากๆแล้วก็บอกว่าในนี้บอกว่า เด็กขาดแรงบันดาลใจฉันคิดว่าแรงบันดาลใจเนี่ยไม่ได้มาจากข้างนอกคุณครูต้องสร้างแรงบันดาลใจกิจกรรมเหล่านั้นต้องสร้างแรงบันดาลใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันคิดว่าเรื่องของจิตศึกษาหรือเรื่องของการเรียนรู้แล้วเอาไปใช้ทำอะไรจะเกิดประโยชน์อะไรกับลูกๆในชีวิตอนาคตเนี่ยคุณครูต้องเห็นคุณค่าของสิ่งที่ตัวเองสอนก่อนแล้วก็ชี้ให้ลูกๆเราเนี่ยได้เข้าใจตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญนะคะการวางแผนเป้าหมายชีวิตอนาคตเนี่ยฉันคิดว่าคุณครูไม่ต้องใช้อะไรเลยคุณครูปรับการสื่อสารกับเด็กตรงนี้เนี่ยมันก็จะช่วยแล้วนะคะเมื่อกี้เขียนว่าเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่คล่อง 10% นี่คือภาษาไทยใช่ไหมคะท่านผอ.ฉันคิดว่าอันนี้คือโจทย์ใหญ่ของโรงเรียนถ้าโรงเรียนมีศักยภาพมีคนเข้ามาช่วยมากขนาดนี้เนี่ยแต่เด็กเรายังอ่านไม่ออกเขียนไม่คล่อง 10% เนี่ยภาษาไทยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นฐานของอย่างอื่นเนี่ยฉันคิดว่าต้องแก้อันนี้ก่อนค่ะส่วน เรื่องอื่นเนี่ยฉันคิดว่าเดี๋ยวมันจะตามมาเองถ้าเด็กเนี่ยมันเป็นโจทย์ว่าถ้าเด็กอ่านไม่ได้เขียนไม่คล่องเนี่ยเด็กจะมีแรงบันดาลใจในการเรียนคณิตศาสตร์เรียนวิทยาศาสตร์เรียนสังคมเรียนเพราะเด็กไม่เข้าใจอ่านอะไรก็ไม่ได้อยากจะให้โรงเรียนแก้ปัญหาที่จุดตั้งต้นของปัญหานะคะนี่อันดับหนึ่งอันที่สองใช้ทุนของตัวเองเนี่ยให้เป็นประโยชน์แล้วก็เชื่อมโยงการทำงานขีดเส้นใต้3เส้นต้องต่อเนื่องขอบคุณค่ะก็
ลำดับต่อไปก็จะเป็นโรงเรียนบ้านท่าคล้อนะคะครับสวัสดีครับเรียนผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านนะครับแล้วก็ทางผอ.แล้วก็ SP แล้วก็ทีมงานนะครับผมอริยฤทธิ์สุสวรรณสิรินะครับมีโอกาสได้มาร่วมทำConnect ED กับทางธนาคารมีความยินดีนะครับแล้วก็วันนี้นำนักโรงเรียนบ้านท่าคล้ออชุนปราสาทศิลป์นะครับอำเภอเมืองนครพนมนะครับมาเสนอแผนเพื่อให้พิจารณานะครับวันนี้มีท่านผอ.สถานวาลีแล้วก็นะครับแล้วก็ท่านคุณครูพัชรวงศ์นะครับนะครับก็เรียนเชิญเลยครับกับเรียนท่านผู้ทรงคุณวุฒิและท่านผู้เข้าร่วมประชุมผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับผมนายสถานวารีนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าคอชุนประสาทศิลป์อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนมเขต1นะครับก็ขออนุญาตนำเรียนเสนอถึงแผนพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาสำหรับโรงเรียนประชารัฐประจำปีพุทธศักราช2560นะครับสำหรับโรงเรียนบ้านท่าคอชุนประสาทศิลป์นั้นตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลท่าคออำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีนักเรียนทั้งสิ้น422คนซึ่งมีกระผมเองนายสถานวารีนะครับดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วก็เหลืออายุราชการอีก11ปีนะครับจะครบรอบอายุของโรงเรียนจะครบรอบ100ปีในปีพุทธศักราช2561ในส่วนของข้อมูลของบุคลากรนะครับตอนนี้เรามีบุคลากรเป็นครูผู้สอนอยู่20ท่านแล้วก็ผู้บริหารอีก1ท่านซึ่งรวมกับบุคลากรอื่นๆอีกแล้วรวมทั้งสิ้น26ท่านนะครับมีจำนวนนักเรียน422คนเป็นระดับชั้นอนุบาล72คนประถมศึกษา170คนแล้วก็มัธยมศึกษา180คนรวมทั้งหมด422คนนะครับสำหรับปรัชญาของโรงเรียนก็คือจิตที่อบรมดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นะครับคำขวัญก็คือขยันฝึกศึกษาดีมีคุณธรรมเอกลักษณ์ของโรงเรียนของเราก็คือโรงเรียนน่าอยู่เรียนรู้อย่างมีความสุขนะครับอัตลักษณ์ก็คือยิ้มง่ายไหวสวยพร้อมด้วยจิตปัญญาดีอันนี้ก็คือส่วนของโรงเรียนนะครับสำหรับวิสัยทัศน์นั้นเราจะเน้นไปที่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เรื่องของคุณธรรมเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของการบริหารจัดการโดยใช้ชุมชนมีส่วนร่วมนะครับในส่วนของพันธกิจนะครับก็อยากให้ดูในส่วนที่เป็นสีแดงนะครับเพื่อความกระชับในพันธกิจของเรานั้นเราพยายามพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นพลเมืองดีนะครับแล้วก็อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขโรงเรียนของเรานั้นจะส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพตามความต้องการของผู้เรียนแล้วก็ชุมชนเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับเนื่องจากว่าโรงเรียนของเรานั้นอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับการรับรองให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนะครับสำหรับวัตถุประสงค์นะครับสถานศึกษาของเรานั้นนอกจากจากการศึกษาตามมาตรฐานตามภารกิจของการจัดการศึกษาในระดับชาตินะครับซึ่งเป้าประสงค์ของสถานศึกษาของเราคือจัดกิจกรรมด้านเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้อย่างหลากหลายนะครับกลยุทธ์สำหรับในการพัฒนาโรงเรียนของเราในกลยุทธ์ที่1นะครับโรงเรียนของเราพัฒนาคุณภาพผู้เรียนทั้งด้านวิชาการวิชาชีพให้ได้ตามมาตรฐานของชาติผมขออนุญาตนำเรียนว่าโรงเรียนของเรานั้นเป็นโรงเรียนขยายโอกาสนะครับซึ่งขยายโอกาสเป็นโรงเรียนค่อนข้างที่จะมีขนาดใหญ่อยู่ในชนบทนะครับซึ่งเป็นศูนย์รวมของผู้เรียนที่มีปัญหาทั้งปวงนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางสังคมนักเรียนบางคนพ่อแม่อยู่ในคุกนักเรียนบางคนผู้ปกครองค้าขายยาเสพติดบางคนผู้ปกครองยากจนนะครับเป็นเด็กเกรด B เกรด C ซึ่งบางทีไปโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดหรือมัธยมใหญ่ๆเขาจะไม่รับไม่ยอมรับนะครับทุกอย่างโรงเรียนจะจัดให้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรียนอาหารกลางวันเสื้อผ้าอุปกรณ์การเรียนเพื่อให้เด็กเข้ามาอยู่ในระบบให้ได้นอกจากความพยายามที่จะให้เด็กเข้ามาอยู่ในระบบแล้วเราก็ยังมีความจำเป็นที่จะให้เด็กที่อยู่ในระบบนั้นให้อยู่ได้ต่อไปโดยที่ไม่ออกกลางคันนะครับในส่วนของผลสวิตทางการเรียนพื้นที่จังหวัดนครพนมเป็นพื้นที่ชายแดนเป็นพื้นที่สีแดงในด้านของคุณภาพการศึกษานะครับ
เรื่องของการที่จะให้เด็กมาสอบโอเน็ตนั้นทางโรงเรียนบางปีต้องไปขอร้องให้เด็กมาสอบนะครับนี่คือสภาพของเด็กขยายโอกาสของเราแต่เราก็มีความพยายามนะครับมีความพยายามที่จะทำงานเราพยายามที่จะส่งเสริมด้านภาษา ICT ดนตรีกีฬาวิชาชีพนะครับในส่วนของการดำเนินงานของโรงเรียนของเรานั้นในงานศิลปหัตถกรรมเราได้พัฒนางานวิชาชีพของเราในเรื่องของการจักสานจนได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 นะครับการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระหว่างวันที่29ถึง31มกราคม 2-3 วันที่ผ่านมาโรงเรียนของเราได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1ระดับประเทศนะครับในด้านของวิชาชีพในด้านของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมโรงเรียนของเรานั้นได้พยายามพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อที่สุดต่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาให้ทัดเทียมกับโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดมัธยมศึกษาหรือสามัญจังหวัดนะครับในส่วนที่3ก็คือโรงเรียนของเราพยายามพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถจัดพัฒนาผู้เรียนได้อย่างรอบด้านในเรื่องของการพัฒนาการศึกษาเรามีวิธีการก็คือเราใช้กระบวนการโคชชิ่งแอนด์เมนทอริ่งร่วมกับสถาบันการศึกษาที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานศึกษาของเราก็คือคณะเกษตรเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยนครพนมแล้วก็วิทยาลัยเทคนิคนครพนมโดยเฉพาะวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครพนมนั้นอยู่ห่างจากโรงเรียนของเราประมาณ3กิโลเมตรเราได้ทํา MOU ในเรื่องของการฝึกวิชาชีพการทำการเกษตรแล้วก็การทำในเรื่องของการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษานะครับในการพัฒนาครูนั้นเรามีความเชื่อมั่นว่าในขณะที่โลกของเราในขณะที่ท้องถิ่นของเราจะเข้าสู่ในศตวรรษที่21แต่ครูของเราส่วนใหญ่นั้นเป็นครูในศตวรรษที่20เราพยายามที่จะเอาครูในศตวรรษที่20พาเด็กนักเรียนเข้าสู่ศตวรรษที่21ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากมากเราอาจจะเคยได้ยินมาว่า teacher as learner ก็คือครูคือผู้เรียนครูของเราก็จำเป็นต้องเรียนรู้นะครับคุณภาพการศึกษามันจะไม่สูงกว่าคุณภาพของครูเรามีความพยายามที่จะพัฒนาครูไม่ว่าจะเป็นด้านภาษาแล้วก็ด้าน ICT นะครับในด้านของการพัฒนาระบบการจัดการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตรงนี้เรามีเครือข่ายเราพยายามพัฒนาเครือข่ายอย่างหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนลำปลายมาตรพัฒนาเราได้ไปถอดแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PBL ที่โรงเรียนลำปลายมาตรพัฒนาทั้งโรงเรียนนะครับตอนนี้ก็กำลังดำเนินการอยู่ซึ่งอยู่ในช่วงทดลองของภาคเรียนที่2นะครับเราพยายามแสวงหาความร่วมมือทำ MOU กับมหาวิทยาลัยนครพนมวิทยาลัยเทคนิคนครพนมแล้วก็โครงการพัฒนาครูแบบโคชชิ่งแอนด์เมนทอริ่งร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในการพัฒนาบุคลากรนะครับในส่วนของแผนชุมชนนะครับชุมชนของเราส่วนใหญ่นั้นการศึกษาระดับประถมศึกษานะครับอาชีพก็คืออาชีพเกษตรกรรับจ้างร้อยละ80งานประเพณีที่สำคัญก็คือประเพณีงานสงกรานต์แล้วก็เทศกาลกินปลาแม่น้ำโขงเนื่องจากว่าโรงเรียนของเราชุมชนของเรานั้นอยู่ติดกับแม่น้ำโขงนะครับแล้วก็เป็นท่าปลาแม่น้ำโขงนะครับปัญหาที่โรงเรียนพบนะครับคือปัญหาความไม่พร้อมแล้วก็ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารปัญหาด้านภาษาอังกฤษในขณะที่ท้องถิ่นของเราโรงเรียนของเราเข้าสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษแต่เรามีปัญหาในเรื่อง ICT แล้วก็ภาษาต่างประเทศปัญหาครูที่ยังไม่สามารถถ่ายทอดในเรื่องสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้กับผู้เรียนปัญหาผู้ปกครองนักเรียนซึ่งมีอาชีพค่อนข้างยากจนปัญหาพฤติกรรมของผู้เรียนทั้งติดเกมติดเฟซติดไลน์ติดยาเสพติดซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นปัญหาสิ่งที่เราต้องการจะแก้ปัญหานะครับเราพยายามที่จะพัฒนาผู้เรียนและผู้สอนของเราเข้าสู่ในศตวรรษที่21ให้ได้นะครับเราพยายามที่จะส่งเสริมวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ได้โดยความร่วมมือจากทุกองค์คาพยพที่ผมได้นำเรียนมาเมื่อสักครู่นะครับในกิจกรรมและวิธีดำเนินการโรงเรียนของเรานั้นได้เสนอแผนของงบประมาณโรงเรียนประชารัฐอยู่2แผนด้วยกันนะครับงบประมาณ 400,000 บาทในแผนที่1ก็คือเราจะพัฒนาผู้เรียนผู้สอนของเราเข้าสู่ศตวรรษที่21นะครับในแผนที่2เราพยายามส่งเสริมวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยภูมิปัญญาของท้องถิ่นเราเสนอมา2แผนนะครับในแผนที่1แผนพัฒนาผู้เรียนผู้สอนส
ู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่21นะครับก็มีผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมกับคณะครูเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็มีองค์กรภาคีเครือข่ายเข้ามาเป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนในส่วนของตรงนี้นั้นในส่วนของโรงเรียนของเราก็คือปัญหาก็คือความไม่พร้อมความไม่เท่าเทียมแล้วก็ปัญหาในด้านของครูซึ่งอาจจะมีความรู้แต่ว่าไม่สามารถนำความรู้เหล่านั้นมาสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เรียนได้เป้าหมายของเราก็คือเราจะพัฒนาครูให้สามารถใช้สื่อใช้เทคโนโลยีแล้วก็มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อถ่ายทอดเข้าสู่ผู้เรียนได้กิจกรรมของเราก็คือเราจะพัฒนาครูด้าน ICT แล้วก็ภาษาอังกฤษนะครับโดยใช้กระบวนการโคชชิ่งแอนด์เมนทอริงในกระบวนการตรงนี้ก็คือเราจะไปแสวงหาความร่วมมือจากภายนอกโดยผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาทำการโคชชิ่งให้กับครูของเราแล้วก็อยู่อย่างนั้นทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับครูของเราจนถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้นั้นมันก็จะเข้าในลักษณะที่ว่าครูของเราก็จะมีพี่เลี้ยงด้วยแล้วก็จะมีการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนไปในตัวด้วยนะครับในส่วนของตัวชี้วัดก็คือมีการใช้ ICT แล้วก็ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มสาระนะครับในส่วนของงบประมาณนั้นเราจะใช้งบประมาณในส่วนตรงนี้ 150,000 บาทนะครับซึ่งในด้านของภาษาของเรานี่มีความจำเป็นอยู่มากไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษภาษาเวียดนามแล้วก็ภาษาลาวนะครับในโครงการที่2คือโครงการส่งเสริมวิชาชีพตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตรงนี้เรามีสภานักเรียนที่เข้มแข็งเรามีนักเรียนขยายโอกาสซึ่งสามารถทำงานได้เรามีองค์กรเครือข่ายคณะเกษตรเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนครพนมวิทยาลัยเทคนิคนครพนมเรามีปราชุมชนเรามีปราชาวบ้านเรามีอบต.ที่พร้อมที่จะให้การสนับสนุนของเรานะครับในส่วนตรงนี้นั้นเราต้องการที่จะแก้ปัญหาเรื่องรายได้เรื่องความยากจนของผู้ปกครองเรื่องการเอาเด็กในระบบให้อยู่เพราะฉะนั้นเราพยายามที่จะพัฒนาการเรียนรู้ชุมชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างรายได้ให้กับนักเรียนกิจกรรมของเราก็คือเราจะจัดตั้งสหกรณ์โรงเรียนซึ่งสหกรณ์ของเราจะมีอยู่3กลุ่มด้วยกันก็คือกลุ่มสหกรณ์ร้านค้ากลุ่มผู้ทำการเกษตรเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาเลี้ยงเพาะเห็ดปลูกผักสวนครัวแล้วก็กลุ่มงานปูนงานจักสานดนตรีพื้นเมืองนะครับซึ่งกลุ่มตรงนี้จะใช้งบประมาณ 250,000 บาทถ้าดูในแผนภูมินะครับในแผนภูมิเราจะเห็นว่าในแผนภูมิจะเห็นว่าการดำเนินงานโรงเรียนประชารัฐของเรานะครับเราตั้งงบประมาณไว้ที่400,000บาทแบ่งออกเป็น2ส่วนคือพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่21ก็มีด้าน ICT แล้วก็ด้านภาษานะครับและในส่วนของวิชาชีพในท้องถิ่นเราใช้ 250,000 บาทตรงนี้ก็คือเราจะมีการจัดตั้งกิจกรรมสากลนักเรียนโดยสภานักเรียนซึ่งสภานักเรียนของเราเข้มแข็งมากได้เป็นตัวแทนสภานักเรียนระดับชาตินะครับก็จะพัฒนากิจกรรมในส่วนของดนตรีจักสานงานปูนเสริมสวยตรงนี้จะใช้ 50,000 บาทแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาเพาะเห็ดปลูกผักในกลุ่มนี้ถ้าหากว่ามีผลผลิตมันจะเข้ามาที่อาหารกลางวันโรงเรียนแล้วก็เข้ามาที่สากลของสภานักเรียนของเรานะครับจะเข้ามาที่สากลสภานักเรียนสากลสภานักเรียนก็จะจำหน่ายไปที่ตลาดอบต.ตลาดชุมชนร้านค้าแล้วก็สมาชิกโดยมีครูเป็นที่ปรึกษาโดยมีทางมหาวิทยาลัยนครพนมโดยมีอบต.ท่าค้อเป็นพาร์ทเนอร์นะครับในส่วนตรงนี้นั้นในส่วนการดำเนินงานในส่วนตรงนี้เรามีคณะเกษตรเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยนครพนมเป็นคู่ขนานในคู่เป็นพาร์ทเนอร์ในการร่วมพัฒนานะครับถ้าหากว่าขายได้เข้าสหกรณ์โรงเรียนสหกรณ์โรงเรียนก็จะนำเข้าสู่บัญชีธนาคารกองทุนของโรงเรียนประชารัฐมันก็จะหมุนไปลักษณะของสหกรณ์โรงเรียนนะครับอันนี้คือแนวทางของการจัดกิจกรรมของเรานะครับถ้าหากว่าไม่มีสกุลพาร์ทเนอร์แล้วเรายังมีพี่เลี้ยงนะครับคือคณะเกษตรมหาวิทยาลัยนครพนมสารกิจกรรมเรามีเครื่องมือเรามีอุปกรณ์ที่ทันสมัยของบริษัททรูตามโครงการโรงเรียนประชารัฐแล้วก็จากต้นน้ำถึงปลายน้ำที่เราดำเนินการทำให้เรามีระบบสากลเรามีความพอเพียงแล้วก็เรามีสภานักเรียนที่เข้มแข็งเรามีครูที่ปรึกษาซึ่งกิจกรรมเหล่านี้มันส่งเสริมให้นักเรียนมีความสุขและก็สามารถเอาเด็กของเราให้อยู่ในระบบได้อันนี้คือในส่วนของการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านท่าขอชุนประสาทศิลป์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณทางด้าน SP นะครับ
ท่านอริยฤทธิ์สุวรรณศิรินะครับแล้วก็ทางคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่านครับขอกราบขอพระคุณครับขออนุญาตนะคะ ขอบคุณท่านผอ.สถานนะคะ เดี๋ยวเรียนถามนิดนึงว่าที่ท่านกล่าวว่าได้ไปเรียนรู้เรื่องทักษะ PBL จากโรงเรียนลำไปมาศเนี่ยท่านเอามาใช้ที่โรงเรียนนี้อย่างไรคะตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างทดลองใช้นะครับซึ่งลำไปมาศพัฒนานั้นเขาจะพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ของเขาเองเป็น PBL แต่ว่าเราได้เอามาบูรณาการเข้ากับกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะครับในส่วนตรงนี้ก็คือตอนนี้เรายังไม่สามารถที่จะยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้ยังต้องอาศัยหน่วยการเรียนรู้บางหน่วยที่ลำไปมาศพัฒนาเราพยายามที่จะพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ของเราเองนะครับที่ลำไปมาศพัฒนาซึ่งอยู่ในช่วงทดลองครับตอนนี้คือดิฉันก็พยายามเชื่อมโยงให้ท่านผอ.นะเพราะว่าสิ่งที่ท่านผอ.เสนอมาเนี่ยมันก็จะเป็น PBL ได้นั่นแหละแต่ทำไมผอ.ไม่ใช้ล่ะจะไปหาอะไรล่ะลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้มาทำไมให้มันรกรุงรังอีกก็ในเมื่อโครงการที่เสนอมานี่มันก็เป็นโปรเจกต์เบสอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ถ้าหากว่าไปอบรมมาแล้วรู้สึกว่าอินกับเรื่องนี้และคิดว่าครูน่าจะทำได้ก็น่าจะลองดูนะใช่ไหมคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างสมมติว่าเรื่องของโปรเจกต์แรกที่จะพัฒนาครูแล้วก็นักเรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เนี่ย PBL ก็ช่วยได้ทั้งหมดเลยอ่ะไม่ต้องไปหาวิทยากรที่ไหนมาก็ได้เนาะที่จริงท่านก็ไปฝึกมาแล้วนี่ก็ใช้เลยแล้วทีนี้ PBL ของท่านเนี่ยสมมุติว่าท่านให้ครูนะกับนักเรียนเนี่ยได้ทำโครงการอย่างที่ท่านว่าเนี่ยจะเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าสหกรณ์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะที่เลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งอะไรเนี่ยท่านลงไปดูสักนิดหนึ่งว่าชุมชนของท่านเนี่ยมีประเพณีกินปลาแม่น้ำโขงแสดงว่าต้องมีคนเชี่ยวชาญเรื่องนี้อยู่เนาะมีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปคณะเกษตรกับไปที่ชุมชนอันไหนมันน่าจะได้ความรู้ที่แท้จริงมากกว่ากันใช่ไหมเพราะนั้นโปรเจกต์เบสของท่านเนี่ยยิ่งเชื่อมโยงกับชุมชนได้ผู้ปกครองก็จะยิ่งเข้าใจว่าเขาควรจะมีบทบาทยังไงกับลูกของเขากับโรงเรียนเนาะเพราะว่าท่านเข้าไปดูนะพานักเรียนเข้าไปตั้งโจทย์เพราะ PBL ต้องมีโจทย์ใช่ไหมถ้าโจทย์เนี่ยมันเป็นโจทย์เดียวกับชุมชนนะว่าชุมชนเขามีต้นทุนสำคัญอะไรอยู่แต่ก็มีปัญหาอะไรอยู่ด้วยแล้วนักเรียนจะช่วยเอาปัญหานั้นเนี่ยมาลองทดลองเป็นโมเดลขึ้นมาเพื่อที่จะแก้ปัญหาซึ่งสอดคล้องและตอบโจทย์ชุมชนมันก็จะเป็นเรื่องเดียวกันก็จะเป็นวิธีบูรณาการทุกๆสิ่งเข้าหากันอันเนี้ยจะต้องเป็นความพยายามของท่านผอ.เพราะท่านเป็นเจ้าของโครงการอยู่แล้วกับคณะครูที่จะต้องฝึกหัดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เช่นทักษะการลงไปเรียนรู้กับชุมชนอันนี้เป็นทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เลยนะฮะท่านลงไปเรียนรู้กับชุมชนได้ไหมนะฮะอย่างเช่นกิจกรรมทำแผนที่คนดีในชุมชนอย่างงี้นะกิจกรรมนี้ดีมากๆทำแล้วครูจะเปลี่ยนทันทีครูจะมีทักษะเรื่องของการสื่อสารที่ดีมากๆแล้วต้องใช้เทคโนโลยีการสื่อสารที่จะสะท้อนกลับเรื่องนี้ให้ชุมชนเข้าใจ
คุณครูจะต้องเรียกว่ายกระดับตัวเองทันทีนักเรียนก็ทันทีเหมือนกันนะคะเพราะนั้นลองเลือกกิจกรรมที่ดีๆนะแล้วก็ลงไปทำนะแล้วก็ได้รู้ได้เรียนรู้ปัญหาของชุมชนมาด้วยได้เอามาเป็นโจทย์ด้วยอาจารย์ขาหนูขอยันขอเบรกอาจารย์นิดนึงฉันอยากให้โรงเรียนวัดดาวฟังด้วยนะคะค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันนะเผื่อโรงเรียนอื่นไปด้วยนะเห็นโรงเรียนอื่นก็พยักหน้าเหมือนกันนะเพราะรู้สึกว่ามันก็น่าจะปิ๊งได้หลายโรงเรียนอยู่นะยันว่าคือพอลงไปแล้วเนี่ยมันเป็นโจทย์เดียวกันหมดเนี่ยมันจะมีความสุขกันไปหมดทุกคนเลยนะชุมชนก็รู้สึกเข้าใจโรงเรียนนะครูก็เข้าใจชุมชนเข้าใจนักเรียนมากขึ้นแล้วนักเรียนได้ใช้ศักยภาพเต็มที่อย่างนี้ฉันให้เนี่ยเพิ่งไปทำกันเนี่ยเรียนฝึกอบรมคณะครูประมาณสัก50คนเนี่ยมาจากโรงเรียนต่างๆนะเอาลงไปอยู่ที่ราชบุรีที่บ้านแพเนี่ยทำเอกโครงการเนี่ยโอ้โหจะมีครูหลายคนพูดเลยว่ามันเป็นโครงการที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาตั้งคำถามเป็นเขาคิดวิเคราะห์ทันทีนี่ไงทักษะในศตวรรษที่21ใช่ไหมคะเพราะว่าเราให้เขาไปค้นหาคนดีคือฉันบอกว่าลงไปนะห้ามจดแต่ว่าเจอใครก็แล้วแต่ลองหาว่าเขาดียังไงคนดีไม่ได้หายากไม่ต้องไปหาคนที่เด่นที่สุดในชุมชนคุณลงไปที่ไหนก็ได้คนขี่มอเตอร์ไซค์วินมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะแม่ค้าขายของก็ได้เจ้าของร้านทำผมก็ได้นะคนทำเกษตรก็ได้ใครก็ได้นะลองไปหาดูสิความสามารถตรงนี้มันเป็นเจตนาที่เป็นกุศลและเจตนาเพราะนั้นเวลาเข้าไปแล้วทุกคนต้อนรับหมดแล้วลองให้เวลาเขาแค่ครึ่งวันให้ไปหาคนดีแล้วก็จดจารึกความดีนั้นมาในใจไม่ต้องเขียนลงในกระดาษเพราะฉะนั้นวิธีการนี้เนี่ยมันจะทำให้เขาต้องจำให้แม่นแล้วต้องถามคำถามที่เจาะให้ได้ว่าเออมันคือดียังไงอ่ะใช่ไหมอันเนี้ยคุณครูสะท้อนมากเลยว่าโอ้โหมันทำให้เขาต้องความคิดรวบยอดก็ต้องมาสังเคราะห์ไปด้วยในเวลาที่คุยกันไปนะค่อยๆแกะรอยตามไปเขาบอกโอ้โหเรื่องการตั้งคำถามนี่มันมาเต็มๆเลยเพราะฉะนั้นชุดนี้ชุดทักษะชุดนี้มันเป็นชุดสำคัญของในศตวรรษที่21นะคะแล้วมันทำให้เกิดความเข้าใจกันนะสุดท้ายก็ให้เขากลับเข้ามาครึ่งวันบ่ายให้เขามานำเอาข้อมูลที่ได้เนี่ยนะหรือข้อประทับใจหรืออะไรก็แล้วแต่เรื่องราวมาแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มก็จัดเป็นกลุ่มละประมาณ5คน6คน7คนอะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้วให้แต่งเพลง ให้แต่งเพลงที่ต้องมีชื่อของคนดีทุกคนเราทำหนึ่งต่อหนึ่งนะคะไม่ได้ทำเป็นกลุ่มทุกคนจะต้องไปเผชิญคนที่คุณไม่รู้จักต้องไปเจอสิ่งที่คุณไม่คาดว่าจะเจอแต่เสร็จแล้วคุณต้องมาประมวลแล้วแต่งเป็นเพลง1เพลงอาจจะมีสัก5 6 7 8ชื่อก็แล้วแต่นะคะต้องแต่งแล้วต้องมีวอร์ดดิ้งที่ระบุให้ได้ว่าคนนั้นเนี่ยมีคุณลักษณะพิเศษยังไงนะอันนี้มันเป็นการทำให้เกิดความคิดรวบยอดทันทีแล้วหลังจากนั้นให้ทำถ่ายทอดเขียนเป็นนิทรรศการมีรูปถ่ายรูปมาด้วยถ่ายรูปของบุคคลผู้นั้นมาด้วยแล้วก็เขียนข้อความประมาณไม่เกิน A4 แต่แบบตัวโตๆนะแล้วก็จัดเป็นบอร์ดแล้วเสร็จแล้วเชิญคนเหล่านั้นมาเราก็ไปจัดนิทรรศการกันที่วัดขอพื้นที่วัดท่านเจ้าอาวาสก็เป็นผู้หนึ่งที่ได้รับการสัมภาษณ์ด้วยท่านก็ยินดีมากๆจัดงานกันแล้วก็โอ้โหทุกคนก็มีความสุขรู้สึกปลื้มใจบางคนบอกได้ใบนี้แล้วภูมิใจยิ่งกว่าได้ประกาศนียบัตรใดๆเพราะมันชัดคือตัวเขาเองถามเขาว่านี่ใช่เขาไหมเขาบอกว่าใช่นี่แหละคือตัวเขาแล้วคนเราคนเล็กคนน้อยเนี่ยที่ไม่เคยมีใครมองเห็นคุณค่ามีคนมาเห็นเนี่ยแล้วก็เห็นอย่างตรงๆกับสิ่งที่เขาเป็นเนี่ยตรงกับความจริงนะเขาภูมิใจที่สุดเสร็จแล้วเราก็ได้ใจชุมชนสิต
่อไปนี้จะชวนเขาทำอะไรล่ะเขาก็จะทำด้วยเขารู้ปัญหาของเขาเขาบอกได้ถูกเลยว่าปัญหาเขาคืออะไรนะแต่ว่าไม่เคยมีการรวมกันที่จะมาหันหน้าเขาหากันคุยกันเนี่ยค่ะดังนั้นคิดว่ากิจกรรมบางอย่างแล้วมีครูคนหนึ่งเนี่ยในพื้นที่เนี่ยที่ถูกสัมภาษณ์เนี่ยนะเขาเป็นครูด้วยเหมือนกันชื่อครูไพศาลเขาพูดเลยบอกว่าครูเนี่ยไม่ใช่สอนอยู่แต่ในห้องเรียนแต่ต้องรู้จักชุมชนด้วยอันนี้คือทักษะที่เรียกว่าทำให้เราเติบโตได้เร็วนักเรียนเนี่ยจะเผชิญกับเรื่องจริงในชุมชนไม่ใช่เรื่องที่สมมุติขึ้นในกระดาษนะแล้วเขาต้องเข้าไปใช้ความสามารถศักยภาพของเขาทุกอย่างที่จะคิดแล้วก็แก้ปัญหานั้นๆร่วมกับผู้ใหญ่อันนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เด็กโตเร็วมากเลยนะคะแล้วเขาจะต้องรับรู้ไอ้ข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆให้เป็นอะไรคือภาษาในระดับข้อมูลอะไรคือภาษาในระดับของการกลั่นกรองและวิเคราะห์แล้วอะไรคือภาษาที่เรียกว่าเป็นภาษา เขาเรียกว่าสุภาษิตวาจานะหรือภาษาของการหาทางออกเพราะนั้นภาษาเนี่ยที่ท่านบอกอยากได้ทักษะในเรื่องภาษาเนี่ยมันมีหลายชุดแต่มันไม่ใช่ชุดเพียงแค่ในกระดาษมันเป็นภาษาที่เราใช้เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเกิดคุณภาพของผู้คนขึ้นทันทีนะเพราะนั้นเราคงไม่ต้องไปพูดกันอ้อมค้อมอะไรมากมายแต่เราไปหากันตรงๆนะคะอาจารย์พูดคำดีๆกันเยอะแยะเลยในโรงเรียนเนี่ยนะคะแต่ว่าถามจริงๆว่าอาจารย์มาขอโครงการนี้ทำไมอาจารย์ลองตอบสิเนี่ยคำถามอย่างเงี้ยอาจารย์ต้องภาษาอย่างเงี้ยอาจารย์ต้องใช้อาจารย์มาขอโครงการประชารัฐทำไมก็ในเมื่ออาจารย์ก็ทำอยู่ตั้งหลายอย่างอยู่แล้วเหมือนที่คุณเปาถามเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมคะอาจารย์ต้องถามตัวเองแล้วต้องตอบคำถามอย่างนี้ให้เท่ๆหน่อย ไม่งั้นแล้วมันจะไม่สมเหตุสมผลนะว่าแล้วก็โครงการก็ดีๆอยู่แล้วและที่ท่านสังเกตเนี่ยอย่างโครงการโรงเรียนวัดท่าคอเนี่ยท่านเขียนมาเนี่ยปัญหาท่านอย่างหนึ่งแต่เวลาพอท่านทำแล้วเนี่ยมันเหมือนไม่ตอบอ่ะมันจะไปอีกอย่างหนึ่งมันมาไม่เจอกันมันไม่สุดทางยังไงก็ไม่รู้นะคะดิฉันก็งงๆอยู่เหมือนกันว่าวิธีเขียนโครงการนี่มันทำให้คนเราเขียนแต่ภาษาเขียนที่เราไม่เข้าใจหรือเปล่าเนาะทำไมเราไม่เขียนสิ่งที่เราเข้าใจอ่ะว่าปัญหามันคืออะไรเราก็แก้มันให้ไปสุดทางตอบปัญหานั้นจริงๆได้ไหมถ้าสมมุติคุณจะเอาเก๋เนี่ยเอาแค่ว่าเรียนรู้ในศตวรรษที่21แต่มันคืออะไรอ่ะแล้วมันตอบโจทย์อะไรนะอันนี้ก็ขออนุญาตทั้งเรียนถามแล้วชี้บางประเด็นขอบคุณค่ะค่ะเตียขออนุญาตครูอนุบาลบ้างนะคะคือทำอนุบาลเป็นวิชาชีพหลักนี่มา30กว่าปีนะคะก็อยากจะ มีข้อเสนอมุมมองเล็กๆน้อยๆนะคะก็คือว่าพวกเราเป็นครูเนี่ยเราก็ล้วนอยู่ในศตวรรษที่20กันทั้งนั้นนะช่วงที่เราทำงานนะแต่เราจะไปสู่ศตวรรษที่21โดยฝากคนรุ่นใหม่ไว้เนี่ยอยากจะให้มองข้อดีๆของคนที่อยู่ในศตวรรษที่20เขาก็เป็นคนที่ไปอย่างช้าๆแล้วก็รอบคอบนะเราเอาความดีของเขาเราเอาพื้นฐานที่เราคิดว่าเรามีดีเนี่ยนะคะส่งเสริมต่อให้กับเด็กรุ่นใหม่พวกเขามีเทคโนโลยีที่มาใหม่แล้วมันก็เร็วแล้วมันก็กว้างแล้วมันก็ไปได้ไกลใช่ไหมครับแต่ทำยังไงเขาถึงจะละเอียดแล้วก็รอบคอบเหมือนกับสิ่งที่พวกเราผ่านมาทำยังไงอันนี้ก็ต้องฝากให้อาจารย์ดูนะคะวิธีการที่อาจารย์จะมองคนรุ่นใหม่ด้วยแล้วอย่างหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในหมู่คนที่ทำอนุบาลก็คือว่าสิ่งที่อาจารย์นำเสนอมาทั้งหมดเนี่ยดูรอบดูคือมีบริบทที่เหมือนกับมีหลายๆอย่างอยู่ด้วยกันนะคะคือถ้าพูดถึงที่อาจารย์บอกว่าพยายามที่จะทำให้มันคือมีบริบทนะคะมองถึงเรื่องของชุมชนอะไรอย่างเงี้ยก็ดีแต่ในอนุบาลเขาก็พอทำได้อยู่นะคะก็คือถ้าเราไม่ได้เน้นว่าอนุบาล
จะต้องมีการเรียนเขียนอ่านในระดับอนุบาลวิชาหลักของอนุบาลจริงๆแล้วเนี่ยทุกวันของเขาเนี่ยค่ะมันคืองานบ้านมันจะต้องมีความละเอียดในเรื่องของงานประจำคืองานบ้านแล้วงานในสัปดาห์นะคะของอนุบาลเนี่ยมันคืองานในชุมชนค่ะอาจารย์มันคืองานในครัวเรือนนั้นถ้าเรามองดูบริบทรอบๆชุมชนอย่างที่อาจารย์ก็มองดูนะคนนั้นคนนี้มันเชื่อมโยงกันนะคะโรงเรียนของอาจารย์เชื่อมโยงกันในหลายทางจริงๆอนุบาลเนี่ยทุกวันเลยค่ะตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์เราสามารถทำให้งานในชุมชนเนี่ยเข้ามาเป็นกิจกรรมหลักในทุกๆวันได้นะคะซึ่งเด็กก็จะมองเห็นแล้วก็เข้าใจมันได้อย่างที่ไม่ต้องมีตัวเขียนส่วนงานปีนะคะงานที่ทำเป็นประจำปีเนี่ยคืองานในเทศกาลและงานวัฒนธรรมหรือถ้าพูดถึงเป็นต้นไม้สักต้นหนึ่งนะคะเราปลูกต้นไม้เนี่ยเราปลูกต้นไม้ที่มันออกดอกในหนึ่งปีเราจะเห็นได้เลยว่าต้นปีมันเริ่มมีดอกแล้วมันก็มีฝักนะคะสุดท้ายมันก็รอแล้วก็พร้อมที่จะแตกเป็นเมล็ดเป็นต้นอ่อนใหม่ในหนึ่งปีคืองานที่รอบนอกคืองานสวนถ้าเด็กอนุบาลไม่ต้องเขียนอ่านในนิวาจะเห็นเลยว่าโอ้ในหนึ่งรอบปีมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงมั่งนั้นถ้ามองภาพขยายจากเด็กอนุบาลไปจนกระทั่งถึงโรงเรียนใหญ่ๆที่อาจารย์แสดงภาพประสบความสำเร็จนะฮะหลายหลายเรื่องเลยอาจารย์ลองทำทุกอย่างให้มันรวมกันแล้วอยากจะดูว่าอาจารย์เน้นอะไรที่เป็นพิเศษในโรงเรียนของอาจารย์คือทุกอย่างดูเน้นหมดเลยแต่อะไรล่ะคะที่อาจารย์คิดว่ามันเป็นสิ่งที่สุดยอดแล้วแล้วก็พิเศษที่สุดแล้วอยากจะทำมันต่อนะคะมีตรงไหนที่อาจารย์คิดว่ามันใช่เลยอาจารย์ลองพอตอบได้ไหมคะเพราะว่างานของอาจารย์มีดีๆทั้งเยอะเลยอ่ะตอนนี้คือโครงการที่เรามาตรงนี้คือเราต้องการที่จะส่งเสริมที่จะสนับสนุนสิ่งที่เรามีดีอยู่แล้วเราพยายามที่จะยกระดับเราพยายามที่จะต่อยอดโดยเฉพาะโรงเรียนของเรานั้นทางวิชาการเราไม่ได้เรายอมรับว่าเราไม่ได้เราจะไปเน้นวิชาชีพตอนนี้เราต้องการที่จะส่งเสริมสนับสนุนเราต้องการยกระดับทางด้านวิชาชีพเพื่อให้เขามีภูมิคุ้มกันที่จะออกไปประกอบอาชีพได้เมื่อเขาจบม.3ค่ะเมื่อเขาจบม.3ค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะจากที่ดูนะครับผมคิดว่าถ้าเป็นการจัดลำดับความสำคัญผมมองว่าแผนพัฒนาอันดับ2ดูเหมือนว่าจะมีความสำคัญมากกว่าอันดับ1นะครับในส่วนตัวของผมนะครับเรื่องของภาษาอังกฤษเนี่ยในส่วนแรกๆของการเขียนแผนเนี่ยอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของครูไม่สามารถถ่ายทอดครูไม่มีแรงบันดาลใจนะครับแต่พอเป็นโซลูชันปั๊บเนี่ยกลับเป็นเรื่องของการจ้างวิทยากรภาษาอังกฤษมาตรงนี้แหละที่ผมคิดว่ามันไม่ตอบโจทย์หรือเปล่านะครับตรงนั้นนะครับแล้วการที่นำวิทยากรภาษาอังกฤษมาเนี่ยมันแล้วพอเขามาเสร็จแล้วหลังจากเขากลับไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นกับที่โรงเรียนมันขาดแผนพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษจริงจังหรือเปล่าหรือว่ามันขาดอย่างที่เมื่อสักครู่นี้เราได้มีการคอมเมนต์แบบว่ามันขาดการเชื่อมโยงกับกิจกรรมอื่นๆหรือเปล่าเพื่อให้การพัฒนานั้นมันดูแล้วมันยั่งยืนมากขึ้นครับครับขออนุญาตตรงนี้นะครับก็คือในเรื่องภาษาถามว่าครูได้รับการพัฒนาไหมครูได้รับการพัฒนาและทั้งการเรียนแล้วก็การพัฒนาการอบรมทุกปีแต่ว่าการอบรมของเรานั้นเป็นโปรเจกต์มันไม่ใช่โปรเซสคือพยายามที่จะเอาคนข้างนอกเข้ามาเนี่ยก็คือพยายามให้เป็นโปรเซสมาทำการโคชชิ่งให้ครูแล้วนะอาจจะให้ความรู้แล้วก็ให้ครูไปสอนหลังจากนั้นก็ให้บุคลากรที่เป็นโคชชิ่งเหล่านี้ลงมาอยู่กับคุณครูของเราเพื่อที่จะดำเนินตรงนี้ให้เป็นโปรเซสต่อเนื่องไปสักระยะหนึ่งจนครูของเรานี่สามารถยืนอยู่ได้ด้วยลำแฝงของตัวเองแล้ววิทยากรภายนอกเราค่อยถอยตัวออกไปเราคิดลักษณะนี้ครับโอเคค่ะขอบคุณนะคะดังนั้นก็พูดรวมๆกับทุกโรงเรียนเลยนะคะว่าดังนั้นมีความเห็นอกเห็นใจทุกโรงเรียนที่เข้าโครงการประชารัฐเพราะว่าในโครงการนี้เนี่ยมีตัวชี้วัดเนี่ยมากมายเหลือเกินดังนั้นอาจจะไม่เราก็เป็นส่วนหนึ่งในการเข้ามาช่วยโครงการนี้นะคะดังนั้นขอยืนยันว่าท่านอาจารย์ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บมันทุก KPI ไม่งั้นเนี่ยลำบากมาก
แล้วถ้าหากโครงการนี้รีเควสว่าโรงเรียนจะต้องเก็บทุก KPI ถ้าดิฉันเป็นผู้อำนวยการดิฉันจะลาออกจากโรงเรียนประชารัฐเพราะมันเรียกร้องมากเกินไปนะมันทำไม่ได้หรอกนะดิฉันยุท่านน่ะนะว่าอย่าไปเอาทุกตัวชี้วัดนะคะแล้วก็ถ้าเขตของท่านถามท่านก็บอกว่าก็มันทำไม่ได้แล้วจะให้ทำอย่างไรแต่ว่าถ้าเข้าโครงการประชารัฐแล้วแก้ปัญหาที่เป็นปัญหาสำคัญของโรงเรียนได้เนี่ยจะเอาไหมเขตน่ะนะนี่เป็นประเด็นที่ท่านคิดว่าเราต้องตกลงกันอย่างนี้นะแล้วทางผู้ช่วยนะอย่างธนาคารเนี่ยนะก็จะได้ช่วยให้ถูกทางแต่ถ้าเอาทุกอย่างเนี่ยคลี่ออกมาเนี่ยมันก็ได้นะบนผิวอะบนผิวอะไม่รู้มีใครบอกผิวแล้วก็ผักชีฉันไม่ได้พูดนะคนอื่นเขาพูดนะแบบนั้นอะมันก็ไม่เป็นประโยชน์นะคะแต่ว่าทั้งสองโรงเรียนนะเรียนก็พูดสลับไปสลับมาเพราะเรามีเวลาน้อยเนี่ยฉันมองว่าโจทย์เดียวกันนะคะที่เรามีชุมชนเข้มแข็งมีความหลากหลายของชุมชนเยอะแล้วก็เราต้องการพัฒนาศักยภาพของเด็กนะไอการพัฒนาศักยภาพของเด็กที่ท่านเขียนนั้นเป็นแผนเชื่อไหมท่านผู้อำนวยการท่านทำอันเดียวท่านได้ทุกอย่างนะคะนะเมื่อกี้ที่ท่านบอกวัดดาวหรือทุกโรงเรียนให้ฟังอาจารย์ให้ฟังอาจารย์ปล่อยด้วยอาจารย์ประภาพัฒน์เนี่ยนะก็เพราะว่าไอ้การไปสื่อค้นความรู้ภูมิปัญญาของชุมชนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคุณครูจะตั้งโจทย์เมื่อกี้อาจารย์ประภาพัฒน์พูดถึงเรื่องของตั้งโจทย์คนดีนะคะในชุมชนเราสามารถที่จะให้เด็กเนี่ยไปสืบค้นครูภูมิปัญญาอาชีพก็ได้ไปสืบค้นเรื่องของวัฒนธรรมในชุมชนก็ได้นะของดีในชุมชนก็ได้นะได้อีกมากขึ้นอยู่กับคุณครูจะตั้งโจทย์นะคะแต่เรียนสนับสนุนเรื่องคนดีในชุมชนเนี่ยอย่างน้อยๆต้องมีนะคะและเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเรื่องโปรเจกต์เบสและเรื่องทักษะในศตวรรษที่21เนี่ยที่ท่านบอกว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันเพราะทักษะในศตวรรษที่21เนี่ยมันคือเอ็นที่เราอยากได้ใช่ไหมคาแรคเตอร์บิลดิ้งอ่ะนะกับสกิลเนี่ยคือสิ่งที่เราอยากเห็นจากเด็กนะคะเมื่อกี้ท่านผู้อำนวยการพูดถึงเรื่อง process ถูกไหมแล้ว process อยู่ตรงไหน process มันก็อยู่ที่ project base ถูกไหมนะแล้วก็ไอการกระตุ้น critical thinking มันอยู่ที่ตรงไหนตรงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงรู้ว่าจะถามตัวเองเรื่องอะไรตรงไหนคือศักยภาพเรามีศักยภาพหรือเปล่าชุมชนเรามีศักยภาพอะไรนะคะพอประมาณมีเหตุมีผลอะไรคือภูมิคุ้มกันความเสี่ยงเวลาจะทำโปรเจกต์เนี่ยอะไรคือภูมิคุ้มกันความเสี่ยงอะไรคือความเสี่ยงของโครงการนี้แล้วจะป้องกันไม่ให้มันล้มเหลวได้อย่างไรนะคะการตั้งคำถามคุณครูจะได้สกิลในการตั้งคำถามเด็กก็จะได้สกิลในการตั้งคำถามตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เป็นจุดบอดของการศึกษาไทยที่เราสอนความรู้แต่เราไม่ได้สอนสกิลในการตั้งคำถามทั้งครูทั้งเด็กนะคะเอาเศรษฐกิจพอเพียงมาช่วยก็เพื่อมีหลักในการตั้งคำถามนะคะเพราะท่านจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันแล้วท่านจะเป็นโจทย์เรื่องของไปหาความรู้ภูมิปัญญาชุมชนเรียนรู้จากชุมชนหรือโจทย์ในเรื่องของการงานอาชีพนะคะมันก็คือให้เด็กรับผิดชอบไปค้นหาความรู้นะคะ
แล้วก็ไปทำงานเหมือนกันนะคะฉันคิดว่าท่านจะได้ทุกเรื่องนะคะที่เป็นสกิลเพราะว่าสกิลหลักของศตวรรษที่21เนี่ยคือ critical thinking ท่านจะมี critical thinking ไม่ได้ถ้าท่านตั้งคำถามไม่เป็นนะคะตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่เลยนะคะแล้วก็สิ่งที่จะได้เมื่อกี้อาจารย์อ๋อยก็พูดไปแล้วก็คือเรื่อง communication skill นะคะอีกเรื่องคือเรื่องการเรียนรู้ด้วยตัวเองการค้นหาความรู้นะคะเนี่ยไปค้นหาความรู้กันจากชุมชนจากอินเทอร์เน็ตจากการลงมือทำงานสกิลจากการลงมือทำก็เป็นเรื่องสำคัญท่านออกแบบให้ทำงานเป็นทีมก็ทีมเวิร์กิ้งนะคะนี่คือสิ่งที่เอ็นเกมที่เราจะอยากจะได้เนี่ยคือทักษะของเด็กในศตวรรษที่21มันก็ต้องเรียนรู้ผ่านการลงมือทำเมื่อกี้ที่ท่านติดใจที่ท่านผู้อำนวยการพูดว่าเราจะให้ครูที่เรียนรู้ในศตวรรษที่20ไปสร้างการเรียนรู้ของเด็กในศตวรรษที่21ได้อย่างไรงั้นขออนุญาตแลกเปลี่ยนความเห็นกับคุณครูและท่านผู้อำนวยการทุกท่านว่าอย่างนี้ค่ะว่าถ้าท่านลองทบทวนตัวเองว่าท่านได้เรียนรู้อะไรในห้องเรียนในมหาวิทยาลัยก่อนที่ท่านจะจบออกมาทำงานท่านจะพบว่าท่านเรียนรู้นิดเดียวและณวันนี้ท่านใช้ความรู้จากในห้องเรียนในมหาวิทยาลัยตีดเดียวแค่นี้ถึง 20% ไหมคะจริงๆที่ท่านเอามาใช้อะนะแล้วทุกวันนี้ที่ท่านเป็นผู้อำนวยการเป็นครูเป็นแกนนำครูเป็นอะไรก็ตามเนี่ยท่านเอาความรู้จากตรงไหนคะประสบการณ์ชีวิตถูกไหมคะนะแล้วท่านก็ถอดบทเรียนตัวเองว่าฉันเจ็บเนื้อเจ็บตัวร้องห่มร้องไห้นะกำกืนฝืนทนเนี่ยนะเจ็บเพราะอะไรสำเร็จเพราะอะไรถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแล้วสุดท้ายแล้วยังไงท่านก็คิดเก่งขึ้นทำงานเก่งขึ้นถูกไหมท่านได้ทักษะมากมายจากประสบการณ์ชีวิตจนอยู่ในวัยขนาดนี้นั่นแหละค่ะคือทักษะในศตวรรษที่21เพราะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าการเรียนรู้ในศตวรรษที่21นี้เนี่ยเขาเน้นทฤษฎีน้อยลงเพราะมันพิสูจน์แล้วว่าท่านก็เอาไปใช้ไม่มากหรอกที่ได้เรียนในห้องเรียนน่ะเอาเฉพาะที่จำเป็นแต่เปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้จากการลงมือทำเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเป็นคนเปิดโอกาสคะคุณครูนั่นแหละที่จะต้องออกแบบการเรียนรู้เสียใหม่นะคะหลักสูตรก็หลักสูตรเดิมนั่นแหละอยากจะให้เรียนรู้วิชาอะไรแต่อย่าลืมท่านบอกว่าเวลาน้อยเวลาน้อยก็ช่างมันเพราะว่าลูกเราเนี่ยมีเวลาในที่บ้านเยอะเขาสามารถไปหาความรู้จาก Google ได้เพียงแต่เอาความรู้มาใช้งานเนี่ยท่านต้องออกแบบท่านต้องเปิดโอกาสให้เขาเรียนรู้จากการลงมือทำนะคะตรงนี้เนี่ยต่างหากที่เขาจะได้สกิลต่างๆมากมายในศตวรรษที่21ที่ท่านไม่มีเวลาพูดแต่ไปหาจากหนังสือที่เราแจกนั่นแหละค่ะนะคะมันก็เห็นภาพเพราะฉะนั้นท่านต้องทอนว่าไอ้ทักษะในศตวรรษที่21เนี่ยมันมาจากไหนท่านก็จะก็เรานั่นแหละชีวิตทั้งชีวิตเรานั่นแหละเราได้ทักษะแบบนี้จากประสบการณ์ที่เราทำงานเพราะถ้าหากจะให้เด็กๆได้ทักษะในศตวรรษที่21ก็เปิดโอกาสให้ทำงานทำงานแบบไหนล่ะอาจารย์อ้อยก็แนะนำและเรียนรู้จากชุมชนฐานอาชีพก็ได้เรียนรู้เหมือนกันนะคะก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะออกแบบแบบไหนแล้วอยากจะให้เรียนรู้จากภาษาอังกฤษก็เอาสอดแทรกในไอ้ฐานกิจกรรมเหล่านั้นแหละนะท่านก็ส
สอดแทรกเข้ามาอยากจะให้รู้ภาษาไทยแตกฉานก็สอดแทรกเข้ามานะคะโอเคนะคะขอบคุณค่ะขออนุญาตได้ไหมคะคุณเปาก่อนจะไปถึงเคสอื่นพอดีฉันก็ทำกันบ้านเล็กน้อยเนาะเอกสารก็ได้อ่านมาบ้างก็คิดว่าเป็นปัญหาคล้ายๆกันนะฮะก็อยากจะเรียนเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์คือแหมจริงๆแล้วอยากปรับให้เวทีนี้เป็นเวทีเรียกว่าหัดเขียนแผนมากกว่าแทนที่จะเป็นการมารีวิวอย่างเดียวนะแทนที่จะมารีวิวอย่างเดียวเพราะว่าเนี้ยก็มันเคี้ยวนะฟังเคสของอาจารย์นะวัฒนคอแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่านี่ไงอาจารย์วิธีเขียนแผนเนี่ยนะอาจารย์ทำอย่างนี้สินะคะคือสมมติอาจารย์ตั้งหลักเลยว่าอาจารย์เนี้ยเรื่องศตวรรษที่21เรื่องการอาชีพใช่ไหมแล้วอาจารย์ก็เห็นว่าการอาชีพเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญใช่ไหมมันเป็นความอยู่รอดของนักเรียนด้วยและในการอาชีพเองเนี่ยมันสามารถที่จะเรียนรู้ได้เยอะแยะเลยนะคะเพราะนั้นวิธีวางแผนของอาจารย์เนี่ยนะคืออาจารย์ต้องมาวางแผนว่าตั้งแต่ระดับตั้งแต่อนุบาลใช่ไหมอย่าทิ้งอนุบาลนะจ๊ะนะฮะตั้งแต่อนุบาล1จนกระทั่งถึงม.3ใช่ไหมฮะอาจารย์มีถึงม.3เนี่ยเอาครูเนี่ยนะในระดับอนุบาลก็อนุบาลนะกลุ่มอนุบาลประถมมัธยมเนี่ยอาจจะทำเป็นทีมกันก็ได้นะทีมอนุบาลทีมประถมทีมมัธยมมานั่งดูว่า เราจะวางแผนการเรียนการสอนเนี่ยกันยังไงดีโดยเป็น phenomenon based นะหรือ project based learning in community นะแต่ว่าเป้าหมายสุดท้ายก็คือว่าไปเอาเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องอาชีพด้วยแล้วก็ได้เรื่องทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ด้วยนะมานั่งวางแผนกันเลยว่าสำหรับอนุบาลเนี่ยจะให้เด็กลงไปเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับโจทย์ในชุมชนเนาะที่เป็นทุนทางชุมชนกับเป็นปัญหานะเอา2ประเด็นเนี่ยแต่เป็นในระดับถ้าอนุบาลก็ย่อมเยาหน่อยใช่ไหมอาจจะไม่ต้องไปไกลมากเนาะเอาใกล้ๆโรงเรียนพอประถมก็เช่นกันนะก็ไปหาอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็ลองดูว่าประถมระดับ1 2 3น่าจะเรียนบนโปรเจกต์อะไรนะคะก็ยากกว่าอนุบาลหน่อยนึงใช่ไหมแล้วพอในประถม4 5 6ก็จริงจังมากขึ้นนะคะก็เป็นเรื่องจริงในชุมชนเป็นทั้งทุนทางสังคมทุนทางทรัพยากรแล้วก็ปัญหาเนาะเด็กเนี่ยต้องเรียนรู้จากเรื่องจริงแล้วเขาจะฉลาดเร็วมากเลยนะฉลาดเร็วจนผู้ใหญ่ตกใจนะเขาจะมีไอเดียดีๆมี creative thinking มากมายนะคะเขาจะถามปัญหาตรงๆเนาะสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นอาจารย์จะเห็นแต่ม1 2 3ก็เช่นกันก็ต้องเป็นโจทย์ที่ยากขึ้นอีกนะคะแต่มันจะตรงนี้ทำไมต้องเอาครูมาเป็นทีมมาวางแผนร่วมกันเพราะครูต้องเรียนรู้ค่ะเรียนรู้วิธีการคิดก่อนเลยอาจารย์อาจจะต้องเอาครูเนี่ยลงไปสำรวจชุมชนก่อนแล้วเสร็จแล้วกลับมานั่งคุยกันนะคะมาวิเคราะห์กันว่าในแต่ละระดับควรจะจับโปรเจกต์เบสอันไหนหรือ problem based อันไหนนะคะแล้วก็ทำไมถึงต้องเป็นปัญหานั้นแล้วถ้าศึกษาในปัญหานั้นๆ นะคะเราจะอินทิเกรตอะไรความรู้อะไรเข้าไปบ้างนะในขอบเขตของแต่ละเทอมที่เรียนเช่นเทอมต้นเอาแค่ไหนระบุได้เลยเหมือนเขียนแผนการเรียนการสอนประจำเทอมนะคะเทอมที่2เอาแค่ไหนเนี่ยวิธีการทำงานคืออย่างนี้แล้วเสร็จแล้วไปทดลองทำแล้วก็ AAR กันทุกสัปดาห์คือกลับมา AAR กันทุกสัปดาห์เนี่ยคือทรัพยากรหรือการทำโครงการที่อาจารย์จะต้องทุ่มเทมากคือเวลาและความจริงใจและการทำงานหนักนะคะอาจารย์อาจจะต้องใช้งบประมาณเพื่อในการออกไปสำรวจอาจจะมีบ้างเล็กน้อยนะคะไปทำโน่นทำนี่แล้วก็การทำงานอาจจะต้องนอกเวลาไหมสำหรับครูสำหรับผู้อำนวยการนะคะแต่ว่าดิฉันก็คิดว่าจัดในเวลาได้อยู่ดีอย่างที่โรงเรียนก็รุ่งอรุณก็จัดเวลาอย่างประชุมพวกนี้จะให้ถือว่าเป็นเวลาทำงานจัดในชั่วโมงอย่างเช่นวันศุกร์บ่ายอย่างเงี้ยจะไม่มีเรียนนะคะหรือว่าสลับกันให้ไปเรียนพวกดนตรีกีฬาซะ
แล้วก็ประชุมสลับกันนะจัดได้แล้วอาจารย์ก็วางแผนไอ้ตัวหลักของแผนเนี้ยก็คือแผนการเรียนการสอนนั่นเองอันนี้คือจะเป็นตัวเกาะเป็นตัวเกาะของกิจกรรมทุกอย่างที่จะเชื่อมโยงเข้ามาแล้วอาจารย์ใช้หลักอันนี้นะฮะเป็นแกนเลยถ้าพอเป็นแกนปุ๊บอาจารย์มีอยู่ในมือปั๊บเนี่ยนะอาจารย์วางแผนอย่างอื่นได้ประกอบเข้ามาอีกได้เยอะแยะเลยดิฉันยินดีนะถ้าหากว่าใครสนใจดิฉันจะสอนวิธีการทำแผนพวกนี้ให้ แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะนะคะก็บอกเอาไว้สำหรับทุกๆโรงเรียนนะว่าก็อยากให้กำลังใจแล้วก็เห็นว่าท่านก็รู้ปัญหาพอสมควรแต่ว่าพอท่านเขียนโครงการปุ๊บเนี่ยเหมือนกับอะไรอ่ะความเป็นทางการไปสิงท่านน่ะแล้วท่านก็เลยไปไหนไม่รอดอ่ะค่ะขอบคุณค่ะอันนี้เราก็บันทึกเทปไว้แล้วนะคะวิทยากรทุกท่านคราวที่แล้วก็พี่น้อยนะพี่น้อย BBL เนี่ยนะอะไรนะอาจารย์พรพิไลนะก็อาสาทำสัก3โปรเจกต์ละอาจารย์อ๋อยก็เริ่มอีก1นะคะตอนนี้เรามี4โมดูลแล้วค่ะก็อยากให้ท่านอาจารย์เนี่ยลองเอาไปลองปรับดูนะคะเรารักทุกโรงเรียนค่ะแล้วเราเห็นใจทุกโรงเรียนเหมือนกันนะคะแต่ว่าอยากเห็นว่าโครงการที่ไทยพาณิชย์เข้าไปหนุนท่านเนี่ยท่านได้ขยับปัญหาของท่านเนี่ยได้แก้ปัญหาทะลุออกไปนะคะไม่เอาท่านได้ทำแต่เอาที่ว่าหนุนให้ท่านได้แก้ปัญหาของท่านนะไอ้โครงการที่กระทรวงอยากให้เราทำอะไรเนี่ยมันมีมากเกินพอละนะเอาโครงการที่เราได้พัฒนาแล้วแก้ปัญหาสัก1หรือ2เรื่องเนี่ยเราก็จะดีใจละนะท่านเห็นภาพนะค่ะเราคงใช้เวลาเยอะแล้วขอบคุณค่ะในลำดับต่อไปเนี่ยขอเป็นโชคเหนือจากสุรินทร์นะคะก็ยังอยู่บนฐานเดียวกันคือวันนี้ที่เราจัดกรุ๊ปนี้มาจะเป็นฐานอาชีพเป็นหลักนะคะก็เชิญคุณสุทัศน์ค่ะครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ทรงคุณวุฒินะครับท่านผอ.จากโรงเรียนทุกท่านนะครับผมสุทัศน์พรธีรประกรณ์เป็น SP ที่ดูแลโรงเรียน2โรงเรียนในจังหวัดสุรินทร์นะครับก็เป็นจังหวัดที่อยู่ในอีสานใต้นะครับอยู่แนวตะเข็บชายแดนนะครับเราบริบทของชุมชนก็จะเป็นชุมชนที่ใช้ภาษาถิ่นนะครับในการสื่อสารภาษาถิ่นที่ใช้ก็จะเป็นภาษาเขมรนะครับก็จะมีภาษาพื้นถิ่นของสุรินทร์ด้วยก็คือมีภาษาสวยแล้วก็มีภาษาลาวนะครับเพราะนั้นเนี่ยปัญหาบริบทของโรงเรียนในเขตจังหวัดสุรินทร์ก็จะใกล้เคียงกันก็คือทักษะในการสื่อสารภาษาไทยก็ค่อนข้างที่จะอ่อนนะครับก็จะมีปัญหาเด็กที่พูดอ่านเขียนภาษาไทยไม่คล่องนะครับก็จะเป็นปัญหาในลักษณะแบบนี้นะครับวันนี้ถึงคิวของโรงเรียนบ้านโชคเหนือนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสนะครับมีตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมปีที่3นะครับวันนี้ผมมีท่านผอ.ส่งเสริมนะครับซึ่งท่านจะเป็นผู้นำเสนอนะครับแล้วก็คุณครูจันเพ็ญนะครับแล้วก็คุณครูไอรดานะครับทั้ง3ท่านจะนำเสนอแผนของโรงเรียนบ้านโชคเหนือนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านผอ.ครับโลครับกับเรียนท่านผู้ทรงคุณวุฒิท่านผู้บริหารโรงเรียนท่านผู้เข้าประชุมทุกท่านนะครับผมส่งเสริมมีพร้อมผู้โรงเรียนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโชคเหนือนะครับก็ต้องขอบคุณท่านสุทัศน์และคณะนะครับที่ไปให้สิ่งดีๆกับโรงเรียนนะครับข้อมูลโรงเรียนนะครับวิสัยทัศน์วิชั่นโรงเรียนบ้านช่วงเหนือนี่เป็นแหล่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมเน้นประหยัดและการอบรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้นะครับข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียนนะครับโรงเรียนนั้นอย่างที่ท่านสุทัศน์ได้เรียนในเบื้องต้นแล้วนะครับก็มีการจัดการเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมปีที่3นะครับมีนักเรียนก็233คนพื้นที่ก็20ไร่กว่านะครับ ทางด้านบุคลากรนะครับโรงเรียนก็มีบุคลากรรวม
ทั้งสิ้นก็21คนรวมทั้งครูฝึกสอนและครูพิเศษด้วยนะครับก็มีปริญญาโทอยู่5ท่านปริญญานอกนั้นปริญญาตรีนะครับแล้วชำนาญการพิเศษอยู่6ท่านด้วยกันนะครับก็คงจะเรียนคร่าวๆนะครับสำหรับผลสัมฤทธิ์นะครับก็เรียนเบื้องต้นนะครับคือเราก็จะพัฒนาไปตามสาระนะครับเนื่องจากบางสาระก็ยังต้องปรับปรุงบางสาระก็ก้าวพัฒนาขึ้นเนื่องจากปัจจุบันนั้นทางราชการเข้ามาเน้นในเรื่องของผลสัมฤทธิ์เป็นอันดับแรกนะครับเราก็ต้องทำตามนโยบายนะครับซึ่งบางครั้งงานนโยบายก็อยู่เหนือเหตุผลนะครับตรงนี้นะครับก็ต้องเรียนท่านผู้ทรงคุณวุฒิทราบตรงนี้นะครับครับกิจกรรมเด่นของโรงเรียนนั้นก็มีอยู่หลายอย่างนะครับเอาว่าตอนไปที่งานระดับภาคที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่หนองคายเมื่อกี้ก็ได้2เหรียญทองกับ1เหรียญเงินนะครับไม่ได้ไประดับชาติกับเขาเหมือนทางมุกดาหารเนาะนะครับนอกจากนั้นโรงเรียนก็ยังเป็นโรงเรียนแกนนำในด้านต่างๆด้วยอย่างเช่นโรงเรียนบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยโรงเรียนสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนดีศรีตำบลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองแล้วก็โรงเรียนได้ผ่านการประเมินสมศรอบ2รอบ3นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับในการจัดทำแผนพัฒนาของโรงเรียนนะครับก็ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องในรูปของสเต็กโฮลเดอร์นะครับมาดำเนินการนะครับด้านนักเรียนนั้นก็ให้นักเรียนดีเก่งสุขนะครับนักเรียนดีก็มีความรับผิดชอบมีน้ำใจมีมารยาทนะครับมีคุณธรรมมีเป้าหมายในชีวิตคำว่าเก่งนะครับมีทักษะในการใช้ชีวิตมีการสืบค้นแล้วก็พัฒนาตัวเองตลอดเวลามีผลสัมฤทธิ์ซึ่งทางเขตพื้นที่เขาให้เป้าหมายว่าต้องขยับขึ้นร้อยละ4นะครับมีความสุขนะครับก็มีนักเรียนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับตัวนี้นะครับซึ่งเราจะใช้เหมือนหลักการที่ว่าความรู้คู่คุณธรรมนะครับรูปแบบการพัฒนาของโรงเรียนนะครับก็ในรูปแบบของวงจรเดมิงนะครับวงจรคุณภาพซึ่งเราใช้กันมานานแล้วนะครับก็คือตอนอันดับแรกก็คงจะเป็นการสำรวจความต้องการนะครับโดยใช้กระบวนการของ SWOTหาจุดอ่อนจุดแข็งนะครับโอกาสอุปสรรคของโรงเรียนเพื่อที่จะวางแผนในการทำงานต่างๆนะครับท่านผู้อำนวยการคะขออนุญาตนะคะดังนั้นคิดว่าเอกสารที่ทุกโรงเรียนส่งมาเนี่ยกรรมการอยู่ในมือกรรมการทุกคนละนะคะแต่อยากให้ท่านผู้อำนวยการนำเสนอแบบชี้ประเด็นไปเลยเนาะว่าท่านโรงเรียนของท่านเนี่ยท่านเห็นว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนนะแล้ววิธีแก้เนี่ยนะท่านเสนอว่าท่านอยากที่จะทำอะไรเพื่อแก้ปัญหานะคะแล้วก็กรรมการจะช่วยแนะท่านว่าเก่าถูกที่การที่คันไหมแล้วถ้าหากถ้าจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยที่ท่านเสนอเนี่ยจะได้รับฟังความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิแยะขอบคุณค่ะครับขอบคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒินะครับก็เอาที่แผนพัฒนาที่โรงเรียนคิดว่าน่าจะดำเนินการนะครับเนื่องจากโรงเรียนนี้บริบทนี้เป็นโรงเรียนชายแดนติดตะเข็บแถวกัมพูชานะครับบางครั้งบางวันก็มีทางหน่วยเหนือบอกว่าให้เป็นสถานที่ในการตั้งเป็นศูนย์อพยพนะครับแต่ช่วงนี้คงยังดีขึ้นนะครับแต่ในบางที่หลายปีที่ผ่านมานะครับฉะนั้นเด็กในพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นเด็กชนบทซึ่งขาดโอกาสนะครับหลายๆอย่างฉะนั้นโรงเรียนเวลาจัดการเรียนการสอนจึงควบคู่ทางด้านเน้นในเรื่องของการอาชีพเพื่อให้เด็กได้ติดตัวไปนะครับเพื่อไปใช้ในอนาคตนะครับแผนที่นำเสนอตัวในจุดตรงนี้ก็จะเป็นแผนเกี่ยวกับแหล่งเรียนรู้พัฒนาทักษะงานอาชีพสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืนนะครับเนื่องจากโรงเรียนก็ได้ดำเนินการในส่วนบริบทของโรงเรียนอย่างเช่นการปลูกผักสวนครัวการเลี้ยงสัตว์เพื่ออาหารกลางวันนะครับเลี้ยงหมูเหลือเลี้ยงสุกรกับเลี้ยงไก่ซึ่งได้รับงบจากสปท.ส่วนหนึ่งมาแล้วนะครับแต่ก็อยากจะได้รับการสนับสนุนจาก SCB ในเพื่อเสริมนะครับอย่างเช่นกระบวนการเรียนรู้ใหม่ๆอย่างเช่นผักกลางมุ้งหรือพวกอะไรประมาณนี้นะครับที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับในจุดตรงนี้นะครับนอกจากนั้นก็เกี่ยวกับกระบวนการเกี่ยวกับ
การประหยัดและอมนะครับซึ่งอยู่ในสหกรณ์ของโรงเรียนนะครับเราก็ได้ดำเนินการเป็นการเก็บไม่ใช่เก็บนะครับคือให้เด็กได้อมเงินนะครับทุกวันนะครับเพื่อให้เขารู้จักการประหยัดและการใช้จ่ายนะครับแล้วก็พอถึงสิ้นปีก็จะมีการปันผลการอะไรประมาณนี้นะครับกับสำหรับแผนที่2นั้นก็จะเป็นโครงการพัฒนาทักษะความสามารถด้านภาษานะครับอันนี้ก็เกี่ยวกับเหมือนที่ท่านว่าเด็กทุกวันจะต้องเข้าสู่ศตวรรษที่21นะครับตอนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของความเป็นสากลมากขึ้นนะครับแต่ก็บูรณาการไว้ด้วยอย่างที่ท่านผู้ทรงคุณทูตท่านบอกว่าบางทีของเดิมของเก่าก็ยังมีความขลังอยู่นะครับยังมีความขลังอยู่ฉะนั้นเราก็จะพยายามบูรณาการตัวนี้แต่ในเรื่องของความสมัยใหม่ก็ต้องไม่อะไรนะไม่ทิ้งเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราต้องก้าวไปพร้อมๆกันนะครับในช่วงนี้ก็รายละเอียดก็คงจะมีอยู่ในที่แจ้งให้ท่านแล้วนะครับทางโรงเรียนก็อยากจะได้เกี่ยวกับไม่ใช่อยากจะได้อยากได้การสนับสนุนนะครับเกี่ยวกับทางด้านภาษาด้านความสามารถการสื่อสารซึ่งภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะครับที่เข้าไปสู่ในศตวรรษที่จะมีขึ้นไวๆนี้เนี่ยทางด้านการสื่อสารคือก้าวให้ทันโลกเขานะครับให้รู้ให้ทันโลกเขาอย่างนี้นะครับที่มีจุดประสงค์ที่จะเรียนท่านนะครับด้านคุณครูนั้นก็อยากจะมีความโรงเรียนแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องก็มีความคิดที่จะพัฒนาคุณครูเหมือนกันเนื่องจากคุณครูในของโรงเรียนก็มีส่วนหนึ่งที่ยังเป็นคุณครูอาจจะคุณครูที่มีอายุมากนิดหน่อยนะครับแล้วก็คุณครูรุ่นใหม่ก็มีแต่เราก็อยากจะให้เขาได้พัฒนาเพื่อให้ความรู้กับเด็กให้มากที่สุดเหมือนกันนะครับไม่ให้เขาตกยุคตกสมัยนะครับตรงนี้นะครับด้านผู้เรียนนะครับก็โรงเรียนบ้านโชคเหนือนี่ก็เวลานักเรียนจบออกไปนั้นก็การศึกษาที่เรียนต่อก็ครึ่งหนึ่งก็เรียนต่อครึ่งหนึ่งก็คือไม่ได้เรียนต่อเลยเนื่องจากจบการศึกษาภาคบังคับนะครับอาจจะขาดโอกาสขาดเงินทุนหรือขาดอะไรหลายๆอย่างนะครับที่จะไปสนับสนุนตรงนั้นนะครับสำหรับการวัดผลประเมินผลนี่ก็คงจะประเมินผลไปตามโครงการที่ให้ไว้นะครับโดยประเมินในรูปแบบเพื่อนำมาเพื่อพัฒนาต่อไปนะครับสำหรับโรงเรียนเองนั้นได้รับการสนับสนุนจากชุมชนมาก็ค่อนข้างจะก็เรียนเบื้องต้นนิดหนึ่งนะครับก็ว่าอยู่ตรงนั้นชุมชนก็ให้ความสำคัญอยู่ส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับนะที่ได้พัฒนาโรงเรียนตรงนั้นนะครับการระดมทุนนะครับการระดมทุนซึ่งแต่ละปีที่ผ่านมานะครับปีเว้นปีก็ได้รับความร่วมมือจากชุมชนค่อนข้างจะสูงเหมือนกันนะครับอย่างเช่นการทำห้องสมุดก็ดีนะครับก็ไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการอย่างเมื่อกี้นี้ใช้สร้างโดมประมาณร่วมล้านกว่านี่ก็เสร็จสิ้นไปนะครับเหมือนกันนะครับซึ่งเกิดจากความร่วมมือของชุมชนที่อยู่ตรงนั้นและศิษย์เก่านะที่อยู่ออกมานอกที่ทำงานนอกจังหวัดนะครับที่ทำงานต่างจังหวัดนะครับไปสนับสนุนตรงนั้นอยู่ส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ก็สนับสนุนในศักยภาพของเขานะครับคงได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่นะครับผมคงจะเรียนท่านสั้นๆแค่นี้นะครับท่านก็ต้องขอบคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒินะครับท่านผู้เกี่ยวข้องนะครับที่ให้โอกาสโรงเรียนช่วงเหนือได้มานำเสนอในจุดตรงนี้ขอขอบคุณครับสวัสดีครับขออนุญาตอนุบาลก่อนเลยนะคะโรงเรียนของอาจารย์อยู่ชายแดนนะคะประมาณ20กว่าใกล้ๆค่ะก็เด็กก็พูดภาษาที่ไม่ใช่ภาษากลางไม่ใช่ภาษาไทยใช่ไหมฮะเวลาอยู่บ้านเขาพูดภาษาสวยภาษาสวยภาษาเขมรเลยอ๋อค่ะค่ะนี่ความจำเป็นของเด็กถ้าเขาต้องใช้ภาษาอื่นนะคะที่ไม่ใช่ภาษากลางเพราะว่ามาโรงเรียนต้องใช้ภาษากลางใช่ไหมคะค่ะวันนี้เขาต้องพูดได้2ภาษาละนะคะนี่อาจารย์บอกว่าจะต้องก้าวไปสู่โลกที่ต้องใช้อีกหลายๆภาษาก็คือต้องมีภาษาอังกฤษและมีภาษาอื่นๆด้วยนะฮะนี่ก็จะทำยังไงดีสำหรับ2ภาษาแรก
ที่เด็กจะต้องใช้มันแล้วก็ทำให้เขาเข้าใจโลกได้อะนะภาษาอยู่ที่บ้านภาษาหนึ่งภาษามาโรงเรียนนะฮะต้องใช้ภาษาไทยแข็งแรงก่อนถึงจะอ่านโจทย์อะไรต่างๆได้นะนะฮะนั้นอันนี้ค่ะก็เห็นความจำเป็นของเด็กแล้วว่าจริงๆเด็กเขาก็ต้องมีความใฝ่รู้มากเลยนะเขาถึงจะเข้าใจในภาษาที่ไม่ใช่ภาษาของเขาเพราะว่าเข้าใจเลยค่ะว่าภาษาเขมรนี่แข็งแรงมากเคยพบปะพูดคุยกับนะฮะคุณครูด้วยกันเนี่ยก็บอกโอ้โหภาษาที่เขาใช้ในบ้านเขาเองเนี่ยมันคือเกาะกลุ่มกันดีมากเลยพอมาโรงเรียนเนี่ยค่ะแทบจะยากมากเป็นการยากมากเลยที่จะทำให้เขารู้เรื่องในบทเรียนต่างๆใช่ไหมคะเป็นอย่างนั้นป่ะฮะยังเป็นอย่างนั้นอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่าภาษาเขมรเองก็แข็งแรงจริงๆเขาพูดกันเองด้วยนะฮะในหมู่ของเขาอ่ะนี่ตรงนี้ค่ะอยากจะเสนอว่าที่อาจารย์บอกว่ามีกิจกรรมเรื่องเกษตรใช่ไหมฮะอาจารย์ทำดีอยู่แล้วคิดว่าพื้นๆเลยเนี่ยค่ะเด็กคงต้องการเรื่องอาหารน่ะถ้าอย่างไรก็ตามเขาไม่มีอะไรเลยเนี่ยถ้ามาที่โรงเรียนเรายังเห็นว่าเขามีอาหารที่เป็นเรื่องเด่นของเขายังไงเขาก็มีกินอาจารย์ลองจับหลักสักเรื่องนึงเอาเรื่องที่จำเป็นที่สุดสำหรับเด็กแถบนั้นแถวนั้นก่อนว่าถ้าเขามาที่โรงเรียนของอาจารย์เขามีกินเขามีเกษตรที่แข็งแรงงดงามทำให้พวกเขาสุขภาพดีนะคะเอาตรงนี้ขึ้นมาก่อนแล้วเรื่องอื่นๆที่อาจารย์อยากจะเติมเข้าไปมันก็เป็นปัญหาของทั่วประเทศนะฮะคือต้องเติมภาษาที่เราต้องใช้คือภาษากรามสังกฤษนะฮะที่เข้ามาอีกภาษาไทยต้องแข็งแรงภาษาอังกฤษก็ต้องเข้ามาแล้วเราต้องเจออีกหลายๆประเทศเริ่มต้นสิ่งที่เด็กต้องการก่อนคืออาหารให้ดีมาโรงเรียนแล้วมีกินมีกลับบ้านด้วยอาจารย์ทำดีๆนะอาจารย์จะมีโครงการนะฮะที่ทำให้เด็กเนี่ยสามารถที่จะเอาผักเอาอะไรๆไปแบ่งปันที่บ้านได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเห็นสภาพของโรงเรียนชายแดนนะคะเขาก็ยากจนกันไปหมดนะคะอาจารย์เสร็จแล้วก็เรื่องภาษาเรื่องอะไรก็ค่อยตามมาแอนนะครับว่าปัจจุบันมีนักเรียนที่ไม่รู้ภาษาไทยหรือรู้อ่านออกเขียนไม่ได้ครับประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วตามแผนเนี่ยพูดถึงว่าจะเป้าหมายเป็น 100% ใช่ไหมครับก็เลยอยากจะทราบว่าทำยังไงครับค่ะขอตอบคำถามนะคะตามนโยบายของสพท.นะคะก็คือต้องการให้เด็กเนี่ยอ่านออกเขียนได้ 100%แต่ถ้าเรามองนึกภาพถึงเด็กที่บ้านพูดภาษาถิ่นภาษาเขมรมาโรงเรียนก็พูดภาษาเขมรนะคะแล้วทีนี้ภาษาไทยเนี่ยถ้าถามว่าให้อ่านออกเขียนได้เนี่ย 100% มั้ยก็ขอตอบว่าไม่ 100% นะคะเพราะว่าอ่านเนี่ยจนบางทีเราต้องจัดเด็กกลุ่มนี้เข้าไปสู่เด็กที่บอกว่าเป็นเด็กพิเศษบกพร่องทางการเรียนรู้เป็นเด็ก LDแต่ถามว่าคำว่าเด็ก LD เนี่ยจะอยู่กับเขาไปตลอดไหมในเมื่อเวลาเขาจบไปเขาก็ต้องไปใช้ชีวิตในสังคมใช่ไหมคะเราก็ต้องให้เด็กเขามีส่วนตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะคนที่อ่านได้ก็ถ้าถามว่าคล่องไหมก็ยังไม่คล่องนะทีนี้พอภาษาไทยมันมีปัญหาใช่ไหมคะมันก็ทำไปสู่โยงไปสู่ของการเรียนรู้ในวิชาอื่นๆไปด้วยเพราะว่าภาษาไทยนี้เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ในวิชาอื่นๆทั้ง8กลุ่มสาระแล้วก็ในการที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเด็กด้วยก็ทำให้มีปัญหาไปด้วยนะเด็กพอเขามีปัญหาในเรื่องของภาษาไทยบางทีการที่จะอ่านออกนี่ต้องสะกดแล้วสะกดอีกใช่ไหมคะแล้วก็มันก็ไม่คล่องเขาก็ทำให้เขาไม่อยากที่จะเข้าเรียนเพราะว่าภาษาไทยไม่รู้เรื่องแล้วอ่านไม่ได้แล้วเนี่ยการที่จะเข้าไปเรียนวิชาอื่นๆให้รู้เรื่องก็ไม่ได้ภาษาอังกฤษยิ่งไปใหญ่เลยค่ะยิ่งไม่ได้เลยนะคะเขาก็จะไม่อยากเรียนก็ถือว่าตรงนี้ก็เป็นปัญหาหลักของเราในขณะที่พอเขามีปัญหาตรงจุดนี้ปั๊บการที่โอกาสที่เขาจะไปเรียนต่อมันก็ยากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็50-50ส่วนที่ไม่เรียนต่อเนี่ยเราก็อยากจะให้เขามีทักษะอาชีพติดตัวไปในขณะที่คนที่เข้าไปเรียนต่อเราก็อยากจะส่งเสริมให้มีเขามีตรงจุดนี้ด้วยคือความสามารถด้านภาษาที่เขาจะไปใช้เป็นฐานในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นค่ะอาจารย์พูดตรงปัญหาเลยอ่ะแล้วอาจารย์จะทำยังไงล่ะกับปัญหานี้แ
แผนมันไม่มาเป็นปัญหานี้มันไม่ตอบปัญหานี้ตรงๆอ่ะออกเขียนไม่ได้เนี่ยนะอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เลยเนี่ยในโรงเรียนเนี่ยมีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็อ่านเขียนไม่คล่องเนี่ยอีกกี่เปอร์เซ็นต์ประเมินหยาบๆดูก็ได้ค่ะตรงนี้ที่โรงเรียนจะมีเจ้าหน้าที่คัดกรองข้อมูลเด็กตรงนี้อยู่ค่ะแต่เด็กที่มันเป็นปัญหาของเราที่บอกว่าเราจัดไปตรงนั้นเลยคือ38คนของเด็ก233ซึ่งเราไม่ได้คัดไม่ได้ไปมีการคัดกรองในเด็กอนุบาล49คนนี้เราไม่ได้มาคัดก็จะเป็นเด็ก180กว่าคนเนี่ยเป็นในนั้นมี38คนที่เป็นฐานข้อมูลของที่บอกว่าอ่านมีปัญหาเรื่องการอ่านตรงนี้ค่ะแล้วยังอ่านเขียนไม่คล่องก็มากกว่านั้นถูกไหมค่ะถูกต้องแล้วไอ้กลุ่มที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เราจัดเป็นกลุ่ม LD ทั้งหมดค่ะซึ่งอันนี้ก็แบบว่าเจ็บปวดนะคะเดือนฟังแล้วเจ็บปวดนะคะสำหรับคนเป็นครูเพราะว่าเราก็มีความคิดว่าสอนเด็กก็อยากให้เขารู้ใช่ไหมคะยังได้ถามเด็กเลยว่าที่เธอเป็นเด็ก LD นี่เธอดีใจไหมครูไม่ดีใจเลยเพราะว่าคำว่า LD เนี่ยจะติดตัวเธอไปได้ขนาดไหนใช่ไหมคะเขาอาจจะไม่เป็นเด็ก LD ก็ได้เนาะแต่เราไปติดป้ายเขาเป็น LD แล้วอะค่ะใช่นะเพียงแต่ว่าเขามีปัญหายากลำบากในการเรียนรู้ตรงนั้นค่ะอ่านเขียนภาษาไทยเพราะว่าพื้นฐานแล้วเนี่ยเขาพูดภาษาเขมรที่บ้านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตนั้นเองฉันกลับมองว่าเด็กไม่ได้มีปัญหาเราอาจจะต้องปรับนิดนึงนะขนาดนั้นนะคะแต่ว่าท่านมองว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนกันแน่ก็เขาก็เกิดในพวกสวยอ่ะแล้วเขาก็มาเรียนแบบเนี้ยนะก็เหมือนทางใต้สามจังหวัดภาคใต้ท่านก็เพิ่งกลับมาไม่นานเนี่ยเขาก็ใช้ภาษายาวีอ่ะนะแล้วเราก็จะสอนให้บอกว่าต้องเรียนภาษาถิ่นเพราะมันก็เป็นหน้าที่ของกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน้าที่ของโรงเรียนและครูผู้สอนที่จะต้องจัดกระบวนการเรียนการสอนให้ตอบโจทย์เขาเพราะว่าอินพุตของเด็กเนี่ยวัดดาวเข้ามาง่ายหน่อยว่านะวัดดาวเนี่ยคนภาคกลางเนาะเหนือเล็กน้อยก็ไม่มีปัญหานี่นาถูกไหมแต่ว่าทางใต้เนี่ยเขาใช้ภาษาหนึ่งเนี่ยอีสานตรงเขมรเนี่ยก็ใช้อีกภาษาหนึ่งเพราะฉะนั้นจะจัดการเรียนการสอนสองโรงเนี่ยจะจัดเหมือนกันได้ไหมมันไม่มีทางได้เนาะถูกไหมท่านผู้อำนวยการครูเพราะฉะนั้นเราจะออกแบบอย่างไรให้เหมาะสมกับเขานะคะแล้วเราจะจัดกระบวนการช่วยเหลือเด็กนะโดยที่ไม่ได้บอกว่าเขามีปัญหานะแต่ระบบอะไรที่จะทำให้เด็กที่ใช้ภาษาที่บ้านกับโรงเรียนเนี่ยต่างกันนะได้เรียนรู้จริงๆเสียดายอาจารย์พรพิไลเนี่ยนะถ้ามานั่งอยู่เนี่ยอาจารย์จะบอกได้ชัดเลยว่ากระบวนการการเรียนการสอนที่ใช้ความสัมพันธ์ของสมองสองซีกเนี่ยทำให้BBL เนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยจดจำแล้วก็เข้าใจภาษาง่ายขึ้นนะคะฉันก็ไม่เห็นไอ้โปรเจกต์ของท่านเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับการไปหนุนเสริมเรื่องภาษาไทยเนี่ยนะจากโครงการตรงนี้เลยนะคะแต่ว่ามันข้ามไปภาษาอังกฤษน่ะเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะเราใช้คำว่าพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารก็อาจารย์ทำอย่างนี้ไงนะอาจารย์ทำอย่างนี้ไงถ้าดิฉันเป็นเด็กดิฉันก็ไม่รู้เรื่องหรอกนะถูกไหมเพราะว่าอาจารย์เอาสักอย่างหนึ่งก่อนดีไหมนั้นก็บอกแล้วว่าจะไปเอาตามกระทรวงศึกษาธิการทำไมนะกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาดูแลเนี่ยนะ 30,000 กว่าโรงเขาก็ต้องพูดตัวชี้วัดทั้งหมดเนี่ยให้ครอบคลุมที่ 30,000 กว่าโรงแต่ของเราเนี่ยท่านเปรียบเทียบให้ดูว่าอยู่กับเด็กเขมรกับไอ้วัดดาวเนี่ยขออนุญาตดิฉันรู้จักพวกนี้เขาดีเขาเด็กภาคกลาง
ระบบเนี่ยมันจะต้องไม่มีทางเหมือนกันถูกไหมแล้วยิ่งท่านจะเอาหลายๆอย่างเนี่ยนะไปปนๆกันเนี่ยเด็กก็เลยไม่ได้อะไรสักอย่างหนึ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเจาะเอาสักอย่างเพราะเด็กเนี่ยพัฒนาการของเด็กเนี่ยต้องแตกฉานสักภาษาหนึ่งแล้วท่านเรียนสอนทั้งหมดเนี่ยเป็นภาษาไทยกลางอ่ะนะแล้วไม่ให้เขาแตกฉานเรื่องนี้เขาจะต่อยอดอย่างไรคุณครูมักจะบอกว่าเด็กไม่สนใจการเรียนก็เรียนไม่รู้เรื่องคุณครูพูดอะไรยังไม่รู้เรื่องเลยนะ10นาทีก็ใจลอยไปถึงไหนแล้วนะคะตรงนี้เป็นปัญหาของเราที่จะต้องจัดบริบทให้เหมาะกับเด็กนะคะนั้นอาจจะขอให้คุณครูเนี่ยลองทบทวนเรื่องของระบบในการพัฒนาเรื่องภาษาสำหรับเด็กที่ใช้ภาษาหลังไม่ใช่ภาษาไทยกลางนะจะทำอย่างไรมันมีตัวอย่างมากมายนะคะอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเรื่องของอาชีพนั้นเนี่ยฝึกอะไรได้อีกเยอะนะคะหรือไม่ใช่อาชีพก็ฝึกได้อีกเยอะเรียนขออนุญาตขอมีเวลานิดนึงนะคะเรียนประทับใจโรงเรียนหนึ่งชื่อคุณครูสัญญาสอนอยู่ที่แม่ฮ่องสอนนะคะชายแดนอีกเหมือนกันค่ะเป็นเด็กชาติพันธุ์ก็ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเขาก็ใช้การเรียนรู้โดยใช้ละครนะคะเพื่อให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้จากภาษาไทยแต่อาจารย์ดูแลใกล้ชิดนะคะเขาบอกนะคะไอ้ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เนี่ยคุณครูเนี่ยใช้ชีวิตอยู่กับเด็กแล้วก็ให้เด็กเนี่ยใช้บทเรียนเรื่องของบทละครนะคะการแสดงละครเนี่ยทำทั้งปีซ้อมทั้งปีแล้วมีเวทีให้เด็กนำเสนอเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กได้ใช้สมองสองซีกนะคะบทละครเนี่ยนะยากๆเนี่ยนะเด็กก็สามารถพูดได้แล้วเด็กโรงเรียนนี้เด็กชาติพันธุ์มีปัญหาคล้ายๆท่านก็คือพูดไม่ชัดอายไม่กล้าที่จะมาเรียนต่อนะไม่กล้ามีอาชีพเพราะถูกเพื่อนล้อนะคะแต่ลูกศิษย์คุณครูสัญญาเนี่ยเป็นพยาบาลเป็นกุ๊กใหญ่อยู่ในโรงแรมเป็นอะไรอาชีพดีๆทั้งนั้นเลยนะคะทำได้เห็นไหมคะนะคะมีตัวอย่างไปดูงานก็ได้นะคะอันที่สองก็คือว่าสอนเรื่องของ critical thinking ด้วยภาษาไทยนี่แหละค่ะให้เด็กเนี่ยอ่านข่าวทุกเช้าแล้วก็ให้เด็กเนี่ยวิเคราะห์ข่าวเพราะฉะนั้นจะรู้ข่าวสารบ้านเมืองแล้วก็ฝึกการวิเคราะห์นะคะแล้วรู้เท่าทันสถานการณ์บ้านเมืองด้วยนะเด็กประถมแล้วก็เด็กโรงเรียนไอ้ขยายโอกาสนี่แหละแบบเดียวกับพวกเรานั่นแหละคุณครูสัญญาทำแบบเนี้ยแล้วเด็กก็ได้ critical thinking เด็กสอนคุณครูสอนให้เด็กมีนิสัยที่ดีรับผิดชอบด้วยการให้เด็กเนี่ยดูแลความสะอาดของโรงเรียนแล้วก็ผัดเวรกันทำอาหารตกลงแล้วเนี่ยทั้งความรู้ก็ได้นะทักษะในการทำงานก็ได้คุณลักษณะที่พึงประสงค์ก็ได้เกิดขึ้นในโรงเรียนชายแดนคุณครูสัญญาเป็นครูโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนคุณครูไม่ได้ผ่านการอบรมการเป็นครูมาเลยเขาทำได้ค่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราผ่านการอบรมการเป็นครูมาแล้วเราทำได้ดีกว่าคุณครูสัญญาแน่นอนถ้าเราตั้งใจอาจจะลองไปดูแนวทางของหลายๆที่นะคะแต่ว่าเราดึงโจทย์มาให้ถูกประเด็นที่คุณครูสัญญาทำแล้วสำเร็จเนี่ยถ้าถามคุณครูสัญญาคุณครูพูดคำเดียวว่าผมอยากเห็นลูกศิษย์ของผมมีอนาคตไม่ไปค้ายาและวิธีที่เด็กจะมีอนาคตได้ก็คือต้องแตกฉานภาษาไทยพูดภาษาไทยชัดแล้วลูกศิษย์เด็กชาติพันธุ์
ของคุณครูสัญญาพูดภาษาไทยชัดกว่าดิฉันอีกค่ะแล้วเขาฝึกยังไงอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นทำได้แน่นอนนะคะจากกระบวนการที่ฉันเล่าให้ฟังอันนี้เล่าคร่าวๆเราคงมีแนวทางที่จะไปศึกษาแล้วก็ช่วยท่านได้อีกเยอะแต่ว่าจับปัญหาของลูกศิษย์เราของโรงเรียนเราเนี่ยให้แม่นได้สักเรื่องหนึ่งแล้วเรื่องอื่นจะตามมาเพราะถ้าภาษาไทยเขาได้แล้วเขามีความมั่นใจในตัวเองนะคะเขาจะมองเห็นอนาคตแล้วเขาจะกลับมามีสติตั้งใจแล้วจะไม่บอกว่าคุณครูสอนอะไรก็ไม่รู้นะคะอยากจะฝากให้ลองปรับตรงนี้ค่ะส่วนฐานอาชีพท่านทำอยู่แล้วเนี่ยนะก็ใส่เรื่องการเรียนรู้จากการเป็นทีมแล้วก็มีทักษะในการทำงานฐานอาชีพเนี่ยถ้าให้เด็กรับผิดชอบกับคุณครูรับผิดชอบหรือชุมชนช่วยรับผิดชอบต่างกันมากนะคะชุมชนมาให้ความรู้แต่การรับผิดชอบให้อาหารปลาให้อาหารไก่รดน้ำแล้วดูว่ามีเติบโตไหมมีปัญหาไหมจะแก้ปัญหาอย่างไรทั้งหมดเด็กต้องรับผิดชอบแล้วจะขายยังไงนะเด็กต้องรับผิดชอบคุณครูเป็นผู้ตั้งคำถามสนับสนุนให้เขาทำถ้าเป็นแบบนี้เด็กจะได้ทักษะมากนะคะแต่ถ้าคุณครูวางไว้ทั้งหมดแล้วเด็กเดินตามโปรแกรมของคุณครูทำอย่างเดียวอันนี้เด็กเป็นแรงงานจะไม่ค่อยได้ความรู้มากนะคะเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ในศตวรรษที่21มันต่างจากศตวรรษที่20อยู่ตรงเนี้ยก็คือว่าเด็กมีโอกาสคิดและทำเองและรับผิดชอบและแก้ปัญหาเองส่วนคุณครูเนี่ยนะเปิดโอกาสให้เขาเรียนรู้นะคะโอเคค่ะขออนุญาตนิดนึงค่ะคือถึงตรงนี้แล้วเนี่ยยันถามไม่ใช่เฉพาะของโรงเรียนอะไรนะโชคเหนือเนี่ยท่านคิดว่าท่านจะตกลงใจได้อย่างฮะว่าตกลงเหลือเรื่องเดียวคือเรื่องภาษาใช่ไหมเออท่านยังมองหน้ากันอยู่เลยอะนะนะอันนี้คือมันอย่างเงี้ยเราจะได้ไม่เสียเวลาไงใช่ไหมโรงเรียนอื่นๆที่กำลังจะนำเสนอด้วยคือเอาเรื่องจริงมาพูดกันดีกว่าแล้วก็เข้าสู่ปัญหาอันนั้นเลยแล้วเราจะแก้ปัญหาโรงเรียนได้จริงๆแล้วโรงเรียนเราก็จะดีขึ้นจริงๆแล้วทางผู้ที่จะสนับสนุนก็จะสบายใจจริงๆเลยนะฮะใช่ไหมเออตกลงเอาเรื่องเดียวใช่ไหมคือเรื่องภาษาก็จริงๆแล้วนี่ไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนอะไรเลยนะเป็นเรื่องที่เอาชนะได้อยู่แล้วดิฉันก็เพิ่งไปเจอมาโรงเรียนที่อุ้มผางโรงเรียนตะเวนชายแดนเหมือนกันนะครูที่มาสอนก็คือตำรวจตะเวนชายแดน ไม่ได้เป็นครูนะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยสมเด็จพระเทพท่านสนับสนุนส่งเอานักเรียนที่จบจากโรงเรียนเนี่ยไปเรียนครูแต่เขามีวิธีการนะเขาไปสอนอีกแบบนึงนะเขาไม่ได้แบบที่ ที่เราเรียนกันนะคะแล้วก็เรียนภาษาไทยนี่แบบโบราณสมัยที่เราเรียนเลยอ่ะผันอักษรกลางสูงต่ำผันวรรณยุกต์อ่ะคือออกเสียงเรียนกันฉะฉานเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์มีที่ดูงานเยอะเลยอาจารย์ไปดูเถอะเอาชนะได้เรื่องนี้นะคะแล้วภาษาไทยก็ดีจริงๆโรงเรียนนั้นเด็กเยอะมากเลยนะคะนี่เพิ่งไปดูมาแล้วเขาก็เพิ่งได้รับการไปประเมินจากสสวท.นะปัญหาขนาดนี้แล้วถ้าโรงเรียนเนี่ยเอาชนะได้เนี่ยกระทรวงศึกษาก็จะเอาท่านเนี่ยเป็นที่ดูงานนะแล้วท่านไม่ได้หน้าเหรอหน้าก็ได้นะเด็กก็ได้นะแต่ถ้าเอาทุกอย่างเนี่ยมันจะไม่ได้อะไรสักอย่างเลยแล้วกระทรวงก็จะบอกว่าโรงเรียนนี่ก็มีปัญหาก็ยังมีปัญหาอยู่ล่ำไปนะคะเอาให้ดีสักอย่างหนึ่งนะคะแต่เราเชื่อนะอาจารย์เนาะว่าถ้าเด็กเนี่ยได้ภาษาไทยนะคะความมั่นใจเขาจะกลับมาความสนใจในการเรียนเขาจะกลับมา
แล้วระหว่างที่เราแก้ปัญหาภาษาไทยเนี่ยเรียนเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างครูกับเด็กก็จะมีมากขึ้นครูก็จะรักเด็กมากขึ้นเด็กก็จะรักครูมากขึ้นเมื่อมีความสัมพันธ์กันมากขึ้นเนี่ยเด็กจะรู้สึกอยากเรียนกับคุณครูก็รักคุณครูอ่ะอยากเข้าเรียนกับคุณครูนะคะฝากด้วยค่ะคุณครูถ้าหากเลือกโมดูลของภาษาไทยเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่ามีข่าวดีนิดหน่อยจริงๆนิดหน่อยมากถึงมากก็ได้ค่ะพี่เปาก็คือว่าจริงๆแล้วเราก็มีเมนเตอร์อยู่2ท่านนะคะในโมดูลภาษาไทยเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยเป็นคุณครูที่พัฒนาหลักสูตรขึ้นมาจากการเทรนคุณครูใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งก็จะมีปัญหาเด็กเนี่ยมีภาษาท้องถิ่นใช่ไหมคะชื่ออาจารย์ไซนับนะคะSA ท่านก็มีประสบการณ์ในการเทรนเรื่องนี้ถ้าหากเราสนใจเนี่ยก็สามารถที่จะศึกษาเดี๋ยวมีพี่บัดดี้และ SP เนี่ยอาจจะเอารายละเอียดไปคุยให้โรงเรียนฟังก็ได้ก็มีตั้งแต่อนุบาลเลยค่ะเตรียมความพร้อมกันตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงการแก้ปัญหาในระดับสูงขึ้นอีกอันนึงก็สบตาผอ.อิสรีนะคะมีอีกท่านนึงก็คือของอาจารย์ศิวการปทุมสุทธิ์ซึ่งก็หลายท่านอาจจะรู้จักก็ได้อันนี้ท่านก็ develop หลักสูตรขึ้นมาในการช่วยคุณครูช่วยโรงเรียนเนี่ยแก้ปัญหาเรื่องอ่านออกเขียนได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะมีตั้งแต่ว่าอนุบาลป.1เพื่อวางรากฐานให้แข็งแรงจนมีโมดูลแก้ปัญหาเฉพาะสำหรับเด็กที่มีปัญหาท่านผอ.อิสรีเนี่ย อยู่ราชานุเคราะห์ท่านมีประสบการณ์ท่านกำลังใช้โมดูลนี้มา2ปีแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เด็กของท่านเนี่ยเป็นม้งเพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาเหมือนกันว่าก็มีภาษาถิ่นเหมือนกันนอกรอบก็อาจจะได้ลองแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันดูก็ได้แล้วก็ถ้าสนใจเราจะเลือกอันเนี้ยเราก็จะจริงจังกันเรื่องนี้เดี๋ยวก็มาดูว่าแผนไหนโมดูลไหนเมนเตอร์ไหนที่จะเหมาะกับท่านนะคะ